ไม่รู้จะรอดไหมกลับมาแล้วทำหน้าที่ต่อไปติดนะมาแล้วก็เริ่มเลยตั้งแต่11โมงแล้วนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจราตาโมหิจลังอนัตติโตพยาธิตาโมหิพยาธิงอนัตติโตมรณะธัมโมหิมรณังอนัตติโตสัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโวมินาภาโวกัมมสโกมหิกัมมทายาโตกัมมโยนิกัมมพันธุกัมมปฏิสานโนยังกัมมังกลิสามีติอิกราบน้อมน้อมแด่ผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตัดสรุปชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายกราบน้อมน้อมแด่พร้อมทั้งพระธรรมและพระญาณสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมน้อมแด่พระเดชคุณท่านหลวงปู่ตวายแก่มโกพระเดชคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญและกราบขอโอกาสแด่ท่านพระเดชคุณหลวงพ่อวโคปราชญ์ปริญญ์สิริวัฒโนครูบาอาจารย์ทุกท่านพระมหาเถระและพระเถระทุกโลกครับก็ขอเจริญสุขหมู่ญาติที่ทำเท่าไหร่นักสู้ผู้พิชิตก็ขยันดีเนาะขอเวลานอกสัญญาก่อนคนเห็นแล้วก็อาจจะบอก เห็นแล้วก็น่ารำคาญเนี่ย ดูดิติดหมดแล้ว อย่าไปรำคาญก็แล้วกันเนาะเห็นแล้วก็สมเพชเวทนาเพราะเดี๋ยวเราต้องแก่แน่ๆเหมือนกันเ พราะแก่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้แหละโยมตั้งอย่างที่ขึ้นหัวข้อไว้ว่าเราต้องมีความแก่เป็นธรรมดาจำไว้ในใจเลยในหลักของการปฏิบัติเนี่ยอันดับแรกก็เรียกว่าทำอะไรดีต้องหาผู้อุปการะก่อนใช่ไหมถ้าไม่มีผู้อุปการะไม่มีทุนค้าขายก็ไปไม่ได้ดีต้องมีทุนด้วยก่อนลงทุนก่อนเพื่อนเลยผู้อุปการะคือใครอ่ะหาที่ไหนได้ท่านบอกว่าผู้อุปการะก็คือสติสัมปชัญญะนั่นเองทำสองอย่างนี้เป็นธรรมที่มีอุปการะมากสติกับสัมปชัญญะเมื่อมีสติสัมปชัญญะเนี่ยทำให้คุ้นเคยให้เป็นผู้อุปการะประจำตัวประจำใจเลยถ้าทำตรงนั้นได้เดี๋ยวข้อถัดมาก็ให้นึกว่าอันนี้นึกให้เป็นกำลังใจนะไม่ได้ทำลายกำลังใจว่าเราต้องแก่แน่ๆแก่ทุกวันปกติมันก็แก่ทุกวันใช่ไหมเราหนีความแก่ไม่ได้เราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแน่นอน รายวันก็เป็นอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็เรียกว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยแบบบางๆแบบเบาๆแบบธรรมดาปวดหัวปวดท้องปวดเมื่อยอันนี้ก็เจ็บไข้ได้ป่วยแบบเบาๆที่บางทีก็อาจจะไม่ค่อยเห็น แต่ถ้าไปเจ็บไข้ได้ป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลนี่ก็จะเลอะแล้วเราก็ให้นึกว่าเราก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแน่นอนเรามีความตายเป็นธรรมดาก็นึกว่าเราต้องตายแน่ๆหรือใครไม่ตายมีไหมยกมือเดี๋ยวจะขอเรียนวิธีไม่ตายก็มาเรียนอยู่เนี่ยที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยวิธีการที่ไม่ตายทำที่โยมปฏิบัติทำที่บอกว่าเป็นทำที่มีอุปการะมากที่สุดในโลกคือสติสัมปชัญญะนี่แหละเป็นธรรมที่ไม่ตายพระพุทธเจ้าตัดเรียกธรรมนี้ว่าอมฤตธรรมนะอมฤตธรรมเป็นธรรมที่ไม่ตายเคยได้ยินที่เขาเทวดาเขากวนน้ำอมฤตกันไหม
ที่กระสวนกวนที่เกษียณสมุทรจนเป็นเหตุให้เกิดอะไรเขาเข้ามาทำในเมืองมนุษย์ไงนางสุชาดาเอามาถวายพระพุทธเจ้าอันนึงก็เรียกข้าวมาตุวญาตเป็นข้าวทิพย์บ้านเราเรียกข้าวทิพย์ใช่ไหมก่อนจะถึงเดือน6ก็จะมีการบนข้าวทิพย์กันก่อนวันมิสาขะพระเจ้าจะรับข้าวทิพย์แล้วแล้วก็ไปสวยแล้วก็ถึงจอยประทับนั่งแล้วก็ตรัสรู้นั้นในเมืองไทยเราก็ยังพอมีอยู่เนาะยังหาได้อยู่เขาก็มีพิธีกวนข้าวทิพย์กันอันเทวดาเข้ามากวนเกษตรสมุทรเพื่ออะไรเพื่อให้ได้น้ำอมฤตน้ำอมฤตเนี่ยใครได้กินเข้าไปแล้วก็จะเป็นอมตะไม่ตายเนี่ยพระเจ้าเลยตัดตรงนี้ว่าเป็นอมฤตธรรมแต่ไม่ใช่น้ำอมฤตอย่างนั้นไม่ตายถือว่าก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันยึดมั่นในความที่คงอยู่ตลอดไป แต่ทำที่ไม่ตายนี่มันจะเป็นสภาวะของจิตที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราเลยจึงเป็นเหตุปัจจัยที่พระเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเสด็จออกบวชเพื่อมาค้นหาสิ่งที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเรียกว่าอมฤตธรรม และพระองค์ก็ได้ตรัสรู้ตัวนี้แหละเนื่องการฝึกฝนเริ่มต้นก็ต้องเจริญสติมรรคในองค์8เนี่ยสิ่งที่ต้องทำคือเจริญสติเท่านั้นแหละทำให้เจริญขึ้นใช่ไหมมรรคในองค์8ท่านบอกควรให้เจริญขึ้นก็เจริญสตินั่นแหละแล้วสติต้องอยู่ในสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือกายเราทั้งหมดต่อไปสัมปชัญญะคือกายเราทั้งหมดกายนี่คือสัมปชัญญะเพราะนั้นเอาจิตมาจิตที่มีสติมาแล้วรู้กายเท่านั้นเองเราจะเคลื่อนไหวไปไหนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะดื่มจะกินจะพูดจะคิดจะขับจะถ่ายก็รู้ว่าเราทำรู้ตัวเราไปเรื่อยๆจะขยับก็เยื่อเคลื่อนกายไปทางไหนก็ให้รู้กายเราไปเรื่อยๆพยายามสังเกตระวังรู้ไปอย่างนั้นก็เรียกว่าสำรวมระวัง นั่นการสำรวมระวังกายกับวาจาก็เป็นศีลอีกนะเพราะฉะนั้นเราเจริญสติบนพื้นฐานของศีลเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ควบกันไปเต็ดพร้อมกันไปนี่คือธรรมที่มีอุปการะมากเสร็จแล้วเราก็รู้ว่าธรรมนี้แหละเป็นธรรมที่ให้เราพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายถ้าเรามานึกถึงว่าเราต้องแก่แน่ๆต้องเจ็บแน่ๆต้องตายแน่ๆนี่คือสภาวะจิตที่จะไปปรินิพพานนะไม่ใช่ธรรมดาบางคนบอกว่านึกถึงก็ยิ่งท้อใหญ่เลยโอ้เดี๋ยวก็ต้องแก่แล้วก็ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายไม่ทำอะไรดีกว่าหรือว่าเกิดมาแล้วไม่รู้ชาติหน้าจะมีหรือเปล่าใช้ชีวิตให้เต็มที่เลยแล้วก็อธิษฐานจิตเอาว่าไปเจอพระสีอานก็แล้วกันค่อยไปทำตอนนั้นเพราะว่ายุคของพระสีอานยังไม่ตายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นยุคที่สำเร็จได้ง่ายใช่ไหมพระสีอานไม่ตายเนี่ยไปหลังบ้านเท่านั้นเองไปนั่งอยู่โคนต้นไม้หลังบ้านแล้วก็สำเร็จเลยสำเร็จง่ายถ้าถามว่าเราจะมีสิทธิ์หรือเปล่าทำอะไรก็ได้ทำไปเลยเตียนที่ที่ถูกใจที่อยากจะทำทำมันไปเลยแล้วก็หวังว่าอธิษฐานว่าจะไปเจอพระสีอานไม่ตายโยมว่าเป็นไปได้ไหมผิดธรรมชาติไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าหวังเลย ถ้าคิดอย่างนั้นนะคิดผิดเพราะยกพระองค์นั้นผู้ที่ไปเกิดในยกพระองค์ต้องเป็นผู้มีศีลไปมีศีลแล้วมีธรรมภาวนาไปแล้วด้วยเพราะนั้นถ้าไม่มีศีลไปเกิดตรงนั้นไม่ได้ดังนั้นถ้าคิดว่าจะไปเกิดในยุคพระเตียรเมตตาจริงๆก็ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตต้องมีศีล5ตลอดแล้วก็ในวันพระก็ต้องมีศีลอุโบสถตะแปะไว้ด้วยถึงจะพอมีโอกาสนะพอมีโอกาสดังนั้นถ้าเรามาคิดดีๆกลับมานะก็เอาชาตินี้เลยไม่ดีหรอใช่ไหมทำไมต้องรอล่ะในเมื่อเรามีกายมีใจอยู่แล้วเรารู้วิธีการอยู่แล้วก็จะทำยังไงเพียงแต่เราบางทีเข้าใจไม่ถูกไม่ต้องนิดหน่อยเท่านั้นเองส่วนใหญ่เราจะเข้าใจกันผิดในศัพท์คำศัพท์ที่ใช้เนี่ยเราจะเข้าใจกันผิดมาเยอะเหมือนกันเรื่องของคำว่ากรรมนี่ก็เข้าใจผิดเห็นไหมถ้าพูดถึงกรรมนี่ไม่ดีแน่ใช่ป่ะเราก็เลยมีบุญกับกรรมธรรมะที่กล่าวไว้เสมอว่าโบราณก็พูดไว้ถูกแล้วเขาเรียกว่าบุญกรรมกับบาปกรรมนะบุญกรรมกับบาปกรรม
ราะนั้นคำว่ากรรมเป็นกรรมกลางๆยังไม่ดีไม่ชั่วกรรมทำได้สามทางทางความคิดเรียกว่ามโนกรรมทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมทางกายเรียกว่ากายกรรมแต่เมื่อเราคิดดีพูดดีทำดีเป็นกรรมดีเป็นผลได้เกิดความสุขเป็นบุญเป็นเหตุให้ไปเกิดในสุคติสวรรค์พรหมแล้วก็พระนิพพานได้สีเลนะนิพุติยันติมาศีลจะพาไปพระนิพพานสีเลนะสุคติยันติก็ไปสุคติไปในที่ที่มีความสุขแต่ถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์อันนี้เป็นบาปไปเกิดในทุคติภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่คือการกระทำของเราล้วนๆแล้วมันไปอยู่ที่ไหนล่ะพรหมไปเก็บเอาไว้แล้วพรหมลิขิตหรือเปล่าก็ไม่ใช่นี่จริงคือกรรมลิขิตที่ทำให้เราเกิดมาและทำให้มนุษย์แตกต่างกันเนี่ยมนุษย์กรรมจำแนกสัตว์ให้แตกต่างกันไปด้วยเหตุนี้แหละดังนั้นตัวบันทึกกรรมก็คืออยู่ที่เรานี่แหละเป็นนามธรรมที่เรามองไม่เห็นแต่มันบันทึกตลอดในขันธ์5เนี่ยมีรูปขันธ์กองแห่งรูปเวทนาขันธ์กองแห่งเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยสัญญาขันธ์กองแห่งสัญญา ความจำได้หมายรู้ทั้งการละขันธ์กองแห่งการปรุงแต่งคิดนึกวิญญาณขันธ์ก็กองแห่งวิญญาณคือผู้รู้แจ้งในหน้าที่วิญญาณมีที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจหกวิญญาณเพราะนั้นขันธ์ไหนที่มันทำหน้าที่บันทึกกรรมสัญญาเมมโมรีใช่ไหมถ้าบอกว่าเมมโมรีนี่เข้าใจมามีเมมการ์ดไอ้ตัวเมมการ์ดตัวนี้แหละเมมตลอดเลยเมมตั้งแต่อดีตชาติเมมมาเลยจนถึงปัจจุบันแล้วมันเมมหมดเลยนะมันบันทึกหมดเห็นก็บันทึกไว้ได้ยินก็บันทึกไว้ได้กลิ่นได้รสสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตอนนี้มันก็บันทึกเก็บเอาไว้นึกคิดอะไรมันก็เก็บเอาไว้บันทึกหมดเลยทั้งดีและไม่ดีแล้วถึงจะไปแยกตรงนี้ไงทำให้เราไปเกิดในที่ต่างๆด้วยกำลังของมันเนี่ยได้บอกว่าต้องการได้บุญเยอะๆทำไงจะได้บุญเยอะท่านธรรมะก็บอกง่ายๆว่าจริงใจแค่ไหนนั่นแหละเจตนาตัวนั้นความจริงใจนะเป็นตัวเจตนาเจตนาดีมากก็จริงใจมากกำลังบุญก็มากเจตนาที่จะทำไม่ดีมากมีแรงมากมันก็เป็นกรรมไม่ดีมาก เป็นบาปที่มีกำลังเพราะฉะนั้นการส่งผลของบุญและบาปมันเป็นเรื่องของกำลังที่มีอยู่ตามจังหวะของเวลาใช้เงื่อนไขของเวลาเป็นไปเพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้เราต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งแค่คำว่ากรรมคำเดียวเราก็สับสนแล้วเนาะเรื่องบุญก็เหมือนกันบุญก็ต้องเอาของมาถวายพระถึงจะได้บุญใช่ไหมก็ไปช่วยคนอื่นได้บุญไหมเอาอาหารให้สุนัขก็ได้บุญไหมเห็นเขามาบวชกันเยอะแยะโอ้ดีใจด้วยคอนเกสเลชันตัวอยู่อนุโมทนาก็ได้บุญทำตนเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นบุญเห็นไหมฮะบุญไม่ใช่เอาของมาถวายพระอย่างเดียวระหวังมากตอนนั้นเองแต่จริงๆต้องเก็บสะสมไปเรื่อยๆพระเดชคุณหลวงพ่อท่านพูดง่ายกว่านั้นเข้ามาในเขตวัดนี่ท่านบอกวัดเป็นบุญเขตเก็บเศษกระดาษชิ้นหนึ่งก็เป็นบุญแล้วเห็นไหมแต่เดินไปเราเจอเราก็เก็บไปเลยนะเก็บบุญไปเรื่อยแล้วเราจะรู้สึกถึงความสัมผัสได้ที่จิตเราจะรู้สึกดีขึ้นมาเราจะมีความสุขที่เราได้ทำบุญจะเกิดที่จิตอย่างนั้นนั้นบุญเนี่ยทำปุ๊บได้เลยไม่ต้องรอชาติหน้าแต่บุญไม่ตายบุญจะสะสมไปเรื่อยๆบาปก็เช่นเดียวกันก็สะสมไปมันบันทึกไว้ในเมมโมรี่ตัวนี้อีกเหมือนกันงานบุญเนี่ยถึงได้บอกว่ายิ่งมีมากเท่าไหร่มันก็เกิดความสุขมากเท่านั้นพระพุทธองค์ถึงตรัสว่าสุขาบุญยสาอุตโยการสั่งสมถึงบุญนำสุขมาให้เพราะบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นทำแล้วเกิดความสุขในใจความเย็นใจความสงบใจนั่นแหละบุญยอดบุญคือจิตหยุดคิดจิตมีความสงบนั่นแหละเป็นยอดบุญนั้นเราถึงต้องมาฝึกหาผู้อุปการะไงผู้อุปการะก็คือสติสัมปชัญญะสิ่งนี้ต้องฝึกให้ได้ต้องฝึกให้เข้ามาอุปการะเราให้ได้ตลอดมากที่สุดเท่าที่จะมากได้งั้นเมื่อเราทำผู้อุปการะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมีทุนแล้วมีกำลังพอมีกำลังแล้วพยายามนึกอยู่บ่อยๆว่าเราต้องแก่เราต้องเจ็บป่วยเราต้องตายแน่ๆเราจะไปพระนิพพานนึกอยู่4อย่างแค่นี้
จิตโยมจะยกจิตขึ้นมาได้แล้วถ้าทำจนเคยชินเป็นประจำสม่ำเสมอจนจิตเนี้ยมั่นคงเวลาใกล้จะตายอารมณ์พวกนี้เข้ามาเนี่ยเป็นต่อก็เรียกว่ารับรองว่าไม่ขาดทุนได้กำไรแน่ๆเงินเพราะว่าที่เราต้องนึกเพราะอะไรต่อตะกี้นี้ท่านมาก็ได้กล่าวไว้แล้วว่าเรากรรมสโกมิเรามีกรรมเป็นของตนมนุษย์มีกรรมเป็นของตนทุกคนมีกรรมมาในกรรมมาเกิดเสร็จแล้วก็มาสร้างกรรมต่อมันมีกรรมเก่าแล้วนี่ก็เป็นกรรมใหม่จริงๆมนุษย์เกิดมาเพื่อมาสร้างบารมีบารมีตัวนี้บารมี10พอเข้าใจเนาะทานบารมีศีลบารมีเนี่ยโยมก็มาบวชได้เนกขัมมะบารมีเป็นเนกขัมมะแล้วก็มาปฏิบัติจิตสงบก็เกิดปัญญาได้ปัญญาบารมีขึ้นมาแล้วก็มีความเพียรพยายามกระทําก็เป็นวิริยะบารมีมีความอดทนอดกลั้นเกิดขึ้นความเพียรมากเท่าไหร่ความอดทนก็จะมากตามเป็นเงาตามตัวเช่นเดียวกับสติที่มีมากเท่าไหร่ก็ปัญญาก็จะมากตามนั้นเหมือนกันเขาอุปการะปัญญาเนี่ยทำตัวนี้จะอุปการะทุกอย่างเลยทั้งกายและใจเราถ้าเรามีสติอยู่เราก็จะอุปการะมากจะเป็นผู้ไม่ประมาทเลยนั้นเมื่อมีวิริยะมันก็จะเกิดมีสัจจะความจริงใจความจริงใจก็จะแสดงออกมาได้เมื่อเรามีสัจจะกับตัวเองจริงใจกับตัวเองได้อริยสัจธรรม4ประการก็ไม่ยากสำหรับเราถ้าคนไม่มีสัจจะจะไปหาอริยสัจ4ยากก็เลยคนไม่เจอมันอยู่ที่นี่เองอยู่ที่ถ้าเราทำใจให้มีความจริงใจได้ทุบเนี่ยเขาปรากฏให้เห็นเลยด้วยสติที่มีผู้ประกาศละไว้แล้วนี่แหละเราฝึกสติเอาไว้นี่แหละแล้วมีความจริงใจเกิดขึ้นเนี่ยทำอะไรก็จริงใจตรงไปตรงมาแล้วเราจะสัมผัสเองได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติไม่ใช่ต้องไปเพ่งไปเล็งไปเอาจริงเอาจังเกินไปไม่ใช่เพียงแต่ให้มีตัวรู้ฝึกให้ผู้รู้ให้รู้เกิดขึ้นเท่านั้นเองจะทำอาชีพอะไรทำงานแล้วก็ทำไปแต่ว่าให้มีตัวรู้ไว้ดีก็รู้ไม่ดีก็รู้ไม่ดีก็ไม่ปฏิเสธดีก็ไม่ใช่ยอมรับเลยรู้ว่าดีก็รู้เฉยๆไม่ดีก็รู้ก็เฉยๆแล้วสติที่รู้เฉยๆนี่แหละมันจะแก้ไขเองเป็นอัศจรรย์เราคิดว่าถ้าเราไม่คิดรู้เฉยๆไม่ดีแล้วเราก็ยังรู้แล้วก็ไม่ว่าอะไรมันก็เลวกันหมดใช่ปะแต่ตรงข้ามกับไม่ใช่กับเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ตรงที่ว่าถ้าสติเราอยู่อย่างนี้ปุ๊บพอรู้ไม่ดีเนี่ยมันจะเห็นทุกข์ในสิ่งที่เราคิดไม่ดีเราพูดไม่ดีไม่เห็นทุกข์แล้วจิตมันละเองไม่ต้องการหรอกจิตเนี่ยต้องการดีทุกคนต้องการเป็นคนดีหมดแหละแต่ทำไมเราห้ามใจไม่ได้ใช่ไหมเราก็ว่าเราเป็นคนดีพอเขามาด่าเราเราก็ห้ามใจไม่ได้ก็ด่าไปบ้างกลายเป็นคนไม่ดีแป๊บเดียวเนาะเราก็ว่าเราเป็นคนดีอยู่แล้วนะแต่ว่าเขามาด่าตอนนั้นเองทั้งๆที่ก็ฟังชัดบ้างไม่ชัดบ้างกันนะก็ไปสำคัญผิดตรงนี้เจอไหมว่าเรารับประทานอาหารเข้าไปเนี่ยเข้าไปในร่างกายเนี่ยถ้าไม่ถูกเอาออกมาภายใน3วันร่างกายก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยแน่นอนน้ำที่เราดื่มเข้าไปภายในวันเดียวถ้าไม่เอาออกร่างกายก็เจ็บป่วยเหมือนกันมันต้องขับถ่ายออกทางเหงื่อทางปัสสาวะทางอะไรต่างๆยิ่งอากาศยิ่งแล้วเลยลมหายใจเนี่ยหายใจเข้าไปเนี่ยชั่วอึดใจเดียวถ้าไม่เอาออกมาตายใช่ไหมแล้วไอ้ความโกรธความอาฆาตพยาบาทความแค้นเคืองความอิจฉาริษยาเราแบกไว้ทำไมมันจะทำให้ป่วยไหมป่วยเนาะ ก็อาหารนี่ก็ป่วยน้ำก็ยังทำให้ป่วยแล้วยิ่งอากาศนี่ป่วยตึกตายเลยวันเดียวเจ้าอดใจเดียวเท่านั้นเองงั้นเราลองมาพิจารณาแบบใช้ปัญญาง่ายๆถ้าเราแบกพวกนี้เอาไว้เนี่ยจะทำให้จิตเราป่วยก่อนใช่ไหมจิตป่วยมันก็พาให้กายป่วยเพราะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตนี่เป็นสภาวะธรรมที่รู้ทุกอย่างรู้เห็นรู้ได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้นึกคิดต่างๆจิตจะเป็นผู้รู้แต่กายนี่เป็นธรรมชาติของธรรมที่ไม่รู้อะไรกายมันเป็นธาตุ4ดินน้ำไฟลมเฉยๆเราสามารถที่จะขยับเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็เพราะมีจิตแล้วก็มีวิญญาณแล้วด้วยธาตุ4เนี่ยมันจะไปบังคับธาตุให้ขยับเคลื่อนเราเดินได้นี่ก็เพราะธาตุลมดันไปใช่ไหมเพราะนั้นตรงเนี้ยลองค่อยๆพิจารณาคิดไปเรื่อยๆในความจริงในกายเราเนี่ย
โอ้โหเที่ยวไม่จบหรอกโยมไกลยานครนี่กว้างใหญ่เที่ยวกันไม่รู้ตลอดชีวิตนี้แทบไม่จบแต่ถ้าใครไปเที่ยวบ่อยๆก็จะอาจจะเห็นตะลุภูโป่งก็เรียกว่าจะรู้แจ้งขึ้นมาเพราะการรู้แจ้งไม่ได้ไปแจ้งที่ไหนแจ้งที่ใจเรานี่เองพระองค์บอกว่าทำให้แจ้งให้สว่างมันก็สว่างที่จิตนี่แหละงั้นเราลองค่อยสังเกตถ้าเรามีผู้ประกาศลาแล้วพยายามทำให้มันคงเป็นสม่ำเสมอทำประจำเลยเราถือว่าสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะนี่คือผู้ประกาศลาเราเพราะเราต้องทำเอาไว้ประจำฝึกเอาไว้ประจำให้มีมากที่สุดเท่าที่จะมากได้มีผู้ประกาศลามากก็เท่ากับมีทุนมากเนาะมีทุนมากก็สามารถลงทุนอะไรค้าขายใหญ่โตขึ้นมาได้นี่ก็เป็นส่วนที่เราจะมีแล้วก็มีกำลังใจโดยวิธีว่าให้นึกไว้อย่างที่บอกแล้วว่าเราต้องแก่แน่ๆเราต้องเจ็บแน่ๆเราต้องตายแน่ๆแต่เราจะไปพระนิพพานพระนิพพานคือสภาวะที่เรียกว่าเย็นสนิทเย็นไม่มีร้อนเลยเพราะอะไรเพราะดับกิเลสความร้อนได้แล้วไงดับกิเลสทั้งปวงกิเลสโทสะก็เป็นความร้อนความโกรธความโลภก็เป็นความร้อนความหลงก็เป็นความร้อนดังนั้นเมื่อเราดับความร้อนหมดมันก็เย็นแค่เพียงเราจิตหยุดคิดชั่วขณะพอเป็นสมาธิ ไม่เป็นใจนะไม่ต้องมากบางทีเราร้อนรนกระวนกระวายใจเลยมันสักอย่างเรามานั่งเฉยๆนั่งปล่อยไปเลยอ่ะเป็นอะไรก็เป็นเฉยนั่งเหมือนเมื่อจะไม่ลอยเมื่อไปแต่จิตมาดูกายเป็นยังไงมันเครียดพออะไรมาดูดิจะเครียดเพื่ออะไรก็นั่งดูเฉยๆช่วงเวลาไม่นานนะโยมจะสังเกตว่ามันจะโหลดลงไปเลยนะ มันจะรู้สึกเบาบางลงไปเองแค่ไม่ต้องทำอะไรแค่เพียงมานึกรู้มาดูกายเลยเฉยเนี่ยหนึ่งนั่งดูนั่งแบบไปปล่อยธรรมดาสังเกตเราจะรู้สึกถึงความเย็นตรงนี้มันจะเริ่มเย็นลงมันจะเริ่มอ่อนโยนลงนั่นแหละมันเริ่มเกิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วงั้นถ้าเราทำเป็นประจำสม่ำเสมอแล้วก็ความเย็นนี้มันก็สะสมไปเย็นแค่สมาธิก็ถือว่าเย็นมีความสุขสภาพสุขสงบเย็นใช่ไหมแต่ถ้าเย็นด้วยวิปัสสนารู้ความจริงแล้วว่าทุกอย่างมันไม่มีอะไรตัวเราก็ไม่มีอาการ32ก็ยืมคุณพ่อคุณแม่เข้ามาถึงเวลาเขาเอาคืนแล้วก็อยู่ไม่ยืนไม่เกิน100ปีก็ เรามารู้งี้เราก็จะรู้สึกได้ตรงนี้ใช่ไหมนี่พอถึงวิปัสสนาเห็นความจริงได้เมื่อตาเห็นรูปชอบหรือไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยหูได้ยินเสียงที่ชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เฉยพอจิตเฉยตรงนี้ได้เนี่ยก็เรียกว่าเกิดอารมณ์วิปัสสนาขึ้นขั้นต้นอารมณ์เนี่ยเราจะรู้เข้าใจขึ้นจิตจะเข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทาเข้าสายกลางแล้วจิตจะเป็นกลางแล้วไม่อคติไม่เข้าข้างไหนไม่ไปทั้งดีและไม่ดีก็อยู่ไม่ว่าอะไรจิตจะปล่อยวางมันวางเอง เราจะรู้สึกสัมผัสถึงความสุขตรงนี้ได้เยอะขึ้นจะรู้สึกเลยว่าความสุขไม่มากไม่น้อยแต่มีตลอดเลยถ้าเกิดอารมณ์วิปัสสนาลักษณะนี้ขึ้นจนกระทั่งยิ่งถ้าเราไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความจริงแท้ของโลกที่มีอยู่แล้วสัจธรรมที่แท้จริงที่ว่าร่างกายเราถ้าขันธ์ห้านี้ก็ไม่มีอะไรเที่ยงเลยสักอย่างเดียวเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปตลอดเวลาแล้วก็ทนอยู่ในสภาวะนี้ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยเลยแล้วมันก็บังคับบัญชาไม่ได้เพราะไม่มีตัวตนให้บังคับบัญชาเป็นเพียงสิ่งที่ประกอบกันขึ้นมาเท่านั้นเองประกอบไปด้วยอาการ32แบ่งแล้วก็เป็นธาตุ4ก็เลยตรงนี้ได้เราก็จะเห็นสภาวะจริงของมันงั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันเป็นก้อนเดียวกันมันต่อกันอยู่ใกล้ๆกันด้วยซ้ำเพราะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เราควรยึดมั่นถือมั่นหรือเปล่าก็ไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นแล้วเราไปยึดเอาไว้ทำอะไรจิตมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยสภาวะความเย็นจะเกิดมากเราจะรู้สึกเย็นสงบแล้วก็มีความสุขมากขึ้นจนกระทั่งเราไปถึงความมีญาณอย่างรู้จนกระทั่งรู้แจ้งเห็นเกิดดับของจิตจนกระทั่งจิตมันดับแล้วเกิดสว่างขึ้นมาได้เราจะรู้สึกสัมผัสได้เลยว่านี่แหละที่เรียกว่าบรมสุขอย่างยิ่งความดับของทุกข์คือการดับของความร้อนทั้งหมด
ทุกข์เป็นความร้อนกิเลสเป็นความร้อนเมื่อดับกิเลสหรือว่าดับทุกข์มันก็เย็นนั่นมาถึงกล่าวง่ายๆว่าสภาวะของพระนิพพานคือความเย็นสนิทนั่นเองเย็นและไม่ร้อนอีกเลยเพราะนั้นเรากำลังทำไปเนี่ยมันเดินทางไปทุกวันนะแต่เราไม่ค่อยจะสังเกตแล้วก็ติดตามผลเพราะนั้นสิ่งที่จะให้กำลังใจเราที่จะทำให้เราได้ปฏิบัติได้ต่อเนื่องท่านบอกด้วยต้องทำด้วยอิทธิบาท4คือต้องมีความพอใจยินดีแล้วก็ชอบที่จะลงมือทำเพราะเราได้เรียนรู้แล้วแล้วก็สังเกตแล้วรู้สึกว่าทำแล้วมันดีทำแล้วมีผลไหมเราลองสังเกตยังไม่ต้องเชื่อทีเดียวเริ่มต้นเนี่ยก็ให้ลองทำทำก็ทำลองทำแต่ทำจริงๆแต่ลองดูไม่คิดว่าทำแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้อย่าไปคิดตัดตรงนั้นถ้าคิดตรงนั้นความหวังเกิดแล้วความอยากเกิดขึ้นเป็นเหตุของทุกข์แล้วล่ะเราก็จะต้องไปเจอกับทุกข์แน่แน่ถ้าเราทำด้วยความว่าลองดูมันไม่ได้เห็นหวังผลอะไรใช่ไหมเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละนี่แหละสภาพจำแต่แท้จริงมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นมันจะไม่มีการจำกัดว่าจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้แต่มันจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วยเหตุปัจจัยที่เรากระทำนั่นแหละถูกต้องแค่ไหนจริงใจแค่ไหนมันก็จะเกิดสภาวะนั้นขึ้นมาให้เราเห็นดังนั้นถึงได้บอกว่าการปฏิบัติเนี่ยใช้การสังเกตเป็นหลักไม่ใช่ไปทำต้องนั่งเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง4 5ชั่วโมงก็ยืนให้นานเดินให้นานนอนให้นานนี่เปล่าเลยนอนนานด้วยนะเดี๋ยวไม่พอก่อนไม่พอบางคนปฏิบัติแล้วก็บอกว่าเบื่อไปหมดแล้วตอนนี้ดูร่างกายแล้วก็เบื่อเดี๋ยวมันก็ต้องหิวเดี๋ยวมันก็ต้องไปถ่ายเดี๋ยวมันก็ปวดนู่นเดี๋ยวก็เป็นนี่เบื่อเกลียดร่างกายจังเลยเขาว่างั้นนะตอนนี้เขาจะถามเราว่าให้เรารับรองว่าตอนนี้เขาถึงไหนแล้วก็คงเคยได้ยินมาว่ามันเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจะเรียกว่าสภาวะเขาเรียกว่านิพพิทาใช่ไหมก็ดูกายไปเรื่อยดูไปดูมามันก็คิดปรุงแต่งไปด้วยเหมือนกันขณะที่ดูไปบางทีก็ปรุงแต่งไปนะแต่ปรุงแต่งไปทางที่ดีก็มีไม่ดีก็มี แล้วมันก็เห็นสภาวะกายที่มันเป็นจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่ก็รู้สึกพอเห็นกันแล้วก็จิตมันก็คิดปรุงแต่งโอ้มันเกิดมาแล้วมันก็เจอแบบนี้ไม่น่าเกิดมาเลยเนาะเพราะเผลอไปโดนน้ำตายเฉยเลยนะถึงตรงนี้ก็เรียกว่ามันเป็นกรรมฐานม้วนเสือมันจะเกิดกิเลสตัวสุดท้ายก็เรียกว่าวิภวตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้สภาพแบบนี้นั่นยังไม่ได้หลุดไหนเลยนะเพิ่งจะเริ่มที่ตรงนี้เท่านั้นเองอยู่ในสภาวะของวิภวตัณหาเท่านั้นแต่ว่าตามเราเนี่ยต้องการให้เรารับรองว่าอ๋อนี่แหละก็เรียกว่านิพพิทาเพราะว่าคำว่านิพพิทาแปลว่าเบื่อหน่ายคลายกำหนัดมันเป็นตัวสำเร็จเลยนะนิพพิทาเนี่ยต่อจากตรงนี้มันก็เข้าถึงขั้นนั้นแล้วครับวิปัสสนาญาณจะเกิดแล้ว แต่สภาวะนิพพิทาเนี่ยมันจะเบื่อได้เนี่ยมันต้องไม่มีทั้งสองอย่างอยากและไม่อยากมันต้องไม่มีมันต้องทราบตัวเหตุนี่คือตัวสมุทัยสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์คืออะไรตัณหาใช่ไหมตัณหาเนี่ยภาษาบาลีเขาเรียกว่าตัณหาแต่ภาษาไทยเขาเรียกว่าความอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังเนี่ยอยากทั้งนั้นเลยเราอยากวันไม่รู้เท่าไหร่สังเกตดูให้ดีเนาะอยากในเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสเขาเรียกว่ากายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วเราเกิดชอบหรืออยาก ตรงนี้เขาเรียกว่ากามตัณหาทางกามคุณ5แต่ถ้าอยากมีอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่อยากได้โน่นได้นี่อันนี้ก็เรียกว่าภวะตัณหาแต่ไม่อยากไม่ให้มีไม่ให้เป็นไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเป็นวิภวะตัณหาคืออยากทั้งหมดเลยอาตมาเลยสรุปสั้นๆว่าอยากและไม่อยากเรื่องสภาวะนิพพิทาที่บอกแล้วเนี่ยมันจะต้องเกิดในสภาวะที่เรียกว่าจิตเป็นกลางคืออุเบกขานั่นเองเมื่ออุเบกขาเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีอยากและไม่อยากไม่มีใช่ไหมเมื่อไม่มีแล้วอยากเกลียดตัวเองจะมีไหมมันก็ไม่เกลียดนะแล้วมันก็ไม่รักคือมันเห็นความจริงที่มันเป็นของมันนะมันเป็นเช่นนั้นนะมันไม่ได้เป็นอะไรมันก็เป็นของมันเนี่ยเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญคือเราได้มาแล้วเนี่ยพ่อแม่มีพระคุณสูงสุดเลยที่ให้เรามาอริยทรัพย์สูงค่ามากร่างกายเรานี่แหละเพราะนั้นท่านบอกว่าเรามาอาศัยกายนี้สร้างบารมี
ต้องรีบทำมนุษย์เกิดมาแล้วเพื่อสร้างบารมีแต่กรรมมันติดมาเราจึงต้องมีการใช้กรรมไปด้วยทั้งดีและไม่ดีก็ให้ผลปีไหนที่กรรมดีให้ผลก็ดวงดี ใช่ไหมดวงดีทำอะไรก็ดีหมดเลยช่วงปีไหนที่กรรมไม่ดีให้ผลก็ทำอะไรก็ติดขัดปีซ้ำลำพอยใช่ไหมทำอะไรก็พังทำอะไรก็ไม่ดีหมดเลยก็ต้องสังเกตดูนั้นเมื่อเกิดขึ้นเราจะทำไงจะแก้มนุษย์ก็วิ่งแก้แบบนี้กันไปก็เลยแก้กันไม่จบแก้ถูกมั่งไม่ถูกมั่งเพราะมันเป็นเหตุของกรรมแต่อดีตเราก็ยอมไม่ได้งานธรรมะเคยบอกว่าเสมอว่าการปฏิบัติเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราใครเขาจะมาว่ามาด่ามาอิจฉาหรือจะหยามาเสียดสีให้ร้ายทิ่มแทงเราไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดกับเราก็แล้วแต่ล้วนแต่เป็นกรรมแต่อดีตทั้งหมดเลยวิธีการคือท่านบอกว่าให้ยอมรับแล้วก็ใช้นี่เข้าไปทำได้ปะยอมรับไม่ได้เนาะก็ไม่เคยว่ามันมาทั้งหน่อยชาตินี้ไม่เคยว่าใครมาว่าเราได้ยังไงใช่ไหมมันก็ยอมรับไม่ง่ายแต่ให้ทำใจอย่างนั้นเมื่อทำใจงั้นเรียกว่าทำใจเป็นภาชนะทองรองรับแล้วนะนี่ก็เรียกว่าตัดกรรมกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยใครมาว่าเราเนี่ยเป็นกรรมของเขาแต่ถ้าเราหยุดที่เราไม่ต่อเรื่องเนี่ยตัดกรรมหมดกรรมตรงนี้เลยนะไม่ต้องไปจ้างใครก็หรอกไม่ต้องไปสะเดาะข้อต่อชะตาที่ไหนเปลืองตังเนี่ยเราสะเดาะเองเลยเห็นไหมวิชาสะเดาะข้อสะเดาะต่อชะตาของเรามันต่อเองอัตโนมัติโยมให้เข้าใจตรงนี้ให้ถูกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นด้วยวิธีการตรงนี้แหละเ จ้าถึงบอกว่าจริงๆแล้วปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้เลยหรอกแต่มีบางอย่างมันหายไปความทุกข์โศกโรคภัยมันหายไปความอาการพยาบาทหงุดหงิดรำคาญใจมันหายไปเนี่ยมันเย็นขึ้นอ่ะ ความโลภความโกรธความหลงมันหายไปที่สุดอวิชชามันดับไปแล้วเกิดอะไรก็จักษุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราถ้าอวิชชาดับเพราะอวิชชามันคือมืดมันเป็นความโง่มันเป็นตัวหลงอวิชชานี่ไม่รู้เนี่ยตัวไม่รู้เนี่ยมันโง่ใช่ไหมแล้วมันก็หลงก็หลงเข้าใจผิดแต่นี้ถ้าเราเข้าใจถูกซะแล้วจบเลยนี่เป็นวิชาที่เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นในที่มืดเราต้องเอาความมืดออกไปไหมมันถึงจะสว่างก็ไม่ต้องเนาะเพียงแต่เราจุดไฟขึ้นมาสักดวงมันก็สว่างความมืดก็หายไปงั้นจุดไฟด้วยปัญญา ปัญญาคือแสงสว่างเพราะฉะนั้นการใช้มีปัญญาก็ต้องใช้สติเนี่ยอุปโภคประการละกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกสติไม่มากๆมากเท่าไหร่ปัญญามันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นนี่เขาเรียกว่าภาวนาภาวนาแปลว่าพัฒนาปัญญาพัฒนาจิตตรงนี้เองจริงๆเราเลยเข้าใจผิดภาวนาพุทโธภาวนาหนอภาวนาสัมมาอรหังภาวนาแบบนั้นอันนั้นเขาเรียกว่าบริกรรมท่องคาถาท่องอะไรก็ได้นมัสตะอิติปิโสนโมทายะอะไรก็ได้ที่เราชอบใช้ให้จิตเนี่ยเป็นเหยื่อล่อให้จิตมันอยู่กับตรงนี้เท่านั้นเองนะเป็นการเจริญสติวิธีหนึ่ง ตอนนี้เราก็เข้าใจผิดอีกว่ามันต้องมาทำสมาธิเนี่ยตัวนี้ผิดเยอะมากสมาพยายามแก้ไขตัวนี้มาตลอดแต่ว่าฟังแล้วเข้าใจไหมเข้าใจแต่ไม่ได้ทำ ทำไมไม่รู้เชื่อไหมมันคือความเคยชินเราเคยชินยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นนะมันถอนความเคยชินยากมากนี่แหละอนุสัยที่เขาเรียกว่านิสัยปัจจโยทำที่ช่วยอุปการละใช่ไหมทำที่อะไรนะทำที่ช่วยอุปการละในการเป็นที่อยู่อาศัยแต่ถ้าอุปนิสัยปัจจโยนี้มีกำลังอย่างแรงกล้าอันนี้เขาเรียกขออภัยเขาเรียกสันดานภาษาไทยนะถ้านิสัยปัจจโยนี้เป็นนิสัยมันเป็นความเคยชินไงเป็นนิสัยเพราะนั้นที่เราต้องมาฝึกสติเนี่ยเพื่อจะเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เป็นสมาธิที่ขึ้นมาก็ไม่หลงผิดไงก็จะเลิกเข้าใจผิดหลงผิดในตัวเราว่านี่เป็นเราพอมีเป็นเราปุ๊บมันก็เป็นของเราก็มีของเขาก็เป็นปัญหาแล้วแล้วก็กระจายวงไปเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเราไม่เห็นเราประจำทุกวันก็มีแต่ธาตุสี่ก็มีอาการ32ก็ไม่ใช่เราบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันจะค่อยๆถอนความยึดมั่นตรงนี้ออกไปเองจะมาดูแล้วตัวเราก็เป็นปฏิกูลเป็นของไม่สะอาด
นะแล้วลองดูที่สังเกตพิจารณาผมเนี่ยเป็นยังไงลักษณะผมอยู่ที่บนศีรษะมีลักษณะเป็นเส้นๆฝอยๆใช่ไหมมีสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศกับภูมิประเทศผมมันเกิดมาจากอะไรก็ข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงผมนี่แหละถ้าปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันมันจะไม่ล้างไม่ทำความสะอาดไม่สระผมเป็นไงก็จะเกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไม่ที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นเราก็พิจารณาเปรียบเทียบเหมือนสัตว์อื่นจะเห็นภาพชัดเราก็จะเห็นความจริงว่าเออมันก็ไม่เห็นมีอะไรทุกคนก็เหมือนกันหมดแบบนี้เลยเราเกิดมาเนี่ยเป็นขี้ข้าทำความสะอาดกายเราเนี่ยตั้งแต่เกิดยันตายแล้วไม่เคยสะอาดสักทีสะอาดแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไปแล้วแต่เราก็ไม่ค่อยจะเข้ามาดูเนาะตรงนี้เรามันข้ามตรงนี้นิดเดียวอย่างเส้นผมนักเส้นลงหล่นไปในอาหารแล้วเนี่ยกล้ากินป่ะทั้งที่ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรใช่ไหมเอาอาหารเราอย่างดีก็แล้วแต่เนี่ยเอาเข้าปากปุ๊บแล้วออกมาแล้วเข้าใหม่กินได้ไหมทำไมไม่ได้อ่ะได้นะถ้าได้ถ้าได้ถือว่าโอเคสุดยอดเหมือนกับเรารู้อยู่กับใจนะเห็นไหมน้ำเอาน้ำก็ได้น้ำใสสะอาดเลยเข้าปากแล้วออกมาแล้วดื่มใหม่มันไม่กล้าเข้าเนาะแต่ตรงข้ามโยมมีอยู่อย่างเวลาอะไรที่ติดฟันเขาเรียกอะไรไอ้สิ่งที่ติดฟันนี่เขาเรียกขี้ฟันว่ะใช่ไหมพอเวลาเราแค่ขี้ฟันเนี่ยเรากลับกินเข้าไปได้จริงว่ากินขี้เฉยเลยจริงว่าโยมแต่ไอ้ที่เราโอ้โหอย่างดีเลยอร่อยด้วยนะกำลังอร่อยเลยขายออกมาดิเอากินเข้าไปกินไม่ได้เออแต่ไอ้ขี้ฟันแค่ไปกินไปเฉยเลยเราลองคิดเองเราเข้าใจผิดเห็นป่ะเข้าใจผิดจริงๆแล้วความเคยชินเนี่ยมันเคยชินมันมาเลยทุกวันเลยนะเราตื่นมาลองสังเกตตัวเราก็ได้ตื่นมาเราจะต้องทำอะไรเราจะทำอะไรมันก็ทำอยู่งั้นนะโยมมันจะเปลี่ยนแปลงไม่กี่อย่างนิดๆหน่อยๆแต่มันเคยยังไงมันก็จะเป็นอยู่เงี้ยพระเทศมาเคยบอก เอาสูตรง่ายๆก็ปฏิบัติเงี้ยกลับไปบ้านก็ไม่ทำก็ไปทำง่ายๆก่อนสอนวิธีทำที่เรียกว่าทางลัดที่สุด15นาทีโยมจะได้ทั้งทานศีลภาวนาครบเลยได้มงคลด้วยได้บุญด้วยได้พรด้วยทำแค่นี้เดียวตรงเนี้ยเขาก็ฟังแล้วโอเคน่าสนใจที่จะลองไปทำแต่พอถึงเวลาพระอาทิตย์ผ่านไปกลับมาใหม่ได้ทำบ้างยังยังเลยอาจารย์มันตื่นมาแล้วก็ทำแล้วก็ทำก็ทำนึกไว้แล้วเดี๋ยวจะทำบอกเดี๋ยวไม่ได้ต้องทำเลยแต่เดี๋ยวแล้วมันไม่ทำเนี่ยเราลองสังเกตดูให้ดีว่าเราเป็นยังไงทำไมเป็นอย่างนี้อะไรทำให้เราเป็นมันทำมาทุกวันน่ะนี่คือความเคยชินที่ทำทุกวันเพราะนั้นถ้าเรามีอะไรที่สามารถที่มาเปลี่ยนความเคยชินน่ะไม่มีเลยยากนิสัยปัจจโยนิสัยยังไงเป็นอย่างนั้นนะไม่ค่อยเปลี่ยนมีแต่จะเพิ่มลงต่ำได้ทำตอนนี้เราจะทำไงอ่ะอย่างที่ได้มากล่าวขั้นต้นคือผู้อุปการะต้องมีผู้อุปการะก่อนถ้าเรามีการเจริญสติฝึกสติอยู่ในสัมปชัญญะอยู่บ่อยๆบ่อยเข้าตัวนี้จะเริ่มคลายความเคยชินมันจะเริ่มมีสติเข้าไปรู้พอรู้แล้วการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้เพราะสติจะมากับปัญญาสติเป็นผู้เรียกปัญญามาใช้ปัญญานี้ถ้าไม่มีสติมันก็ไม่ออกมาไม่ได้หรือจะออกมาแล้วก็เป็นปัญญาที่เรียกว่าไปในทางที่ลบซะไปในทางที่ไม่ถูกต้องนะฉลาดมากฉลาดในเรื่องเขาเรียกว่าฉลาดในเรื่องโง่ๆเรื่องโง่ๆแล้วฉลาดนะฉลาดโกงเนี้ยโง่ไหมล่ะเออฉลาดโกงเขาคิดว่าเขาฉลาดแต่มันโง่ไหมเราคิดให้ดีเนี่ยเออแต่ว่าเขาก็ทำแล้วก็ไม่รู้ด้วยเนี่ยความหลงเข้าใจผิดของเราเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเราต้องมาตั้งต้นให้ถูกว่าอธิผ่านไปแล้วโอเคตัดทิ้งไปมันตายหมดแล้วเราทำเดี๋ยวนี้เลยเอาปัจจุบันเราทำปัจจุบันขณะเนี่ยเราทำอะไรให้รู้สร้างสติสัมปชัญญะให้เกิดขึ้นมาถ้าทำตรงนี้ได้เรื่อยๆบ่อยๆเข้าเริ่มมีความเคยชินแล้วต่อไปมันจะเปลี่ยนความเคยชินนี้ใหม่แล้วมันจะปรับไปเองอะไรที่เข้ามาอยู่เราจะรู้แล้วมันจะละเองที่จะบอกว่าปล่อยวางละมันซะมันพูดถ้าใจทำไม่ได้หรอกร้อยละ99ใช่ไหมแต่ถ้าโยมมาฝึกสติแบบนี้แล้วมันละโดยไม่ต้องพูดเลยนั่นแหละถึงจะรู้ว่ามันละเองมันปล่อยวางได้เพราะมันไม่มีกำลังตัวนี้ไปละได้เราเลยแพ้ใจเราตลอดเห็นไหม
แพ้ตลอดเลยนะชนะไม่ได้ชอบเอาชนะแต่ข้างนอกนี่เขาเรียกว่าเป็นอะไรมันมีปมด้อยนะจบเชื่อไหมปมด้อยที่มันไม่ชนะใจตัวเองก็เลยแบบชนะคนอื่นเขาไงนี่ของคู่กันมันไม่ของธรรมดาที่เราเอ๊ะคิดไม่ถึงเลยมันเป็นปมจริงๆมาเอาชนะเราไม่ได้ทีแพ้ใจอยู่เรื่อยเลยก็เลยไปเอาชนะคนอื่นเนาะเหมือนเราแสดงความโกรธเนี่ยเพราะเรามันมีความด้อยมันต้องแสดงความโกรธข่มไว้ก่อน จะได้รู้มาเออให้รู้ซะมั่งว่ากูเป็นใคร ใช่ป่ะ มันเป็นตัวนี้เองนะเลยฟอร์มเยอะไปหน่อย จริงๆแล้วไม่มีอะไรถ้าเราหันมาสังเกตเราไปบ่อยเข้าเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าใจว่าจริงๆแล้วเออเราไปหลงผิดตรงไหนอยู่นี่ไงสังคมใช่ไหมทางโลกเป็นเรื่องของสังคมเป็นเรื่องของการที่อยู่ร่วมกันมันก็มีวิธีการหรือแบบรูปแบบต่างๆกันไปแล้วกรรมเรามันไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่จะเห็นไม่ตรงกันมันมีง่ายมากเมื่อไม่ตรงกันมันก็มีการขัดกันมันก็เกิดเทคนิคขึ้นมาแล้วใช่ไหมเกิดกุศโลบายเกิดเทคนิคขึ้นมาหลายๆอย่างที่จะมาทำถูกมั่งผิดมั่งก็ว่าไปตามนั้นแต่เมื่อไหร่ที่โยมมีผู้อุปการะแล้วทุกอย่างความถูกต้องจะเริ่มมากขึ้นผู้อุปการะเนี่ยสำคัญมากแล้วก็เป็นผู้อุปการะที่ดีที่สุดในโลกเลยในสามโลกด้วยซ้ำพระเจ้ายกย่องตรงนี้จะทำที่มีอุปการะมากคือสติสัมปชัญญะก็ต้องพยายามตรงนี้มาฝึกที่โยมมาทำมาฝึกนี่ก็ฝึกตัวนี้แหละแต่จริงๆแล้วเราก็มาเข้าใจผิดบางทีก็มานั่งสมาธินั่งให้มันนิ่งให้มันว่างแล้วก็มาครอบใจตัวเองมันก็เลยว่างไม่ได้สักทีมันไม่ว่างไงหรอกแต่ให้เรารู้ไว้ก่อนรู้แล้วเดี๋ยวมันจะเข้าไปสู่สภาวะเมื่อมันหยุดคิดเนี่ยมันจะเกิดสภาวะหนึ่งที่เรียกว่าว่างสว่างสงบมันถึงจะเจอแต่ในขั้นต้นเนี่ยยังมันเป็นแค่ขณิกะเนี่ยมันแค่ชั่วขณะชั่วขณะก็ไม่นานพอมาเริ่มหยุดคิดได้นานขึ้นนานขึ้นนานขึ้นแล้วต่อไปพอมันเกิดสภาวะที่หยุดคิดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยถึงขั้นอุปจารสมาธิสัก20 นาที30 นาทีเนี่ยเราจะเห็นความว่างสว่างสงบได้ มันเป็นเรื่องของจิตนะจิตที่ว่างจากความคิดสว่างขึ้นมาจากความรู้สึกจากความเห็นจากดวงตาก็เรียกตาในไม่ได้สว่างแบบที่เราเห็นเป็นแสงสว่างแต่มันก็สว่างข้างในใหม่ๆเราปฏิบัติลองสังเกตเนี่ยหลับตานึกแล้วก็นึกถึงกายมืดเนาะมืดไหมจะหลับตาเนี่ยมองนึกเห็นไหมมืดนะเนาะนั่นแหละมันก็เป็นมืดอย่างนั้นแหละก็เรียกว่าอวิชชาบังไปไงอวิชชาคือมืดแต่เมื่อไหร่ที่เราทำไปบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันเริ่ม เคยชินสตินี่ที่เข้ามารู้กายนี่แหละมันจะเป็นกำลังมันเป็นพลังงานถ้าถึงทำถึงขั้นหยุดคิดได้สักชั่วขณะเดียวถ้าบอกว่าแค่ช้างกระดิกหูแลบลิ้นไก่กระเพือปีกเท่านั้นเองชั่วขณะเดียวเนี่ยความสว่างเริ่มเกิดขึ้นแล้วแล้วถ้าเราหยุดได้อีกก็สว่างอีกหยุดได้อีกก็สว่างอีกในที่สุดประหลับตาเนี่ยสักพักเดียวมันก็สว่างแต่ไม่สว่างวาบอย่างที่ว่านี่หรอกจะค่อยๆเรื่อยๆ ขอไปต้องไปดูตอนที่อรุณขึ้นเช้ามันจะค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นกว่าที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นความสว่างในจิตจะค่อยๆขึ้นมาแบบนั้นแต่ไม่เป็นอย่างนั้นต่อเนื่องไปหรอกมันไปมาอยู่ๆมันเกิดสว่างวาบขึ้นมาเยอะๆก็มีดังนั้นไปถึงสภาวะหนึ่งก็เรียกว่าอดีตกรรมมันกลับมาให้ผลที่เราเคยภาวนาไว้แล้วนี่แหละเราฝึกฝนเอาไว้แล้วนี่แหละมันจะมาถ้าเราทำได้พอเหมาะพอดีถึงขั้นที่อดีตเราเคยทำมาเนี่ยเขาจะเข้ามาให้ผลเลยมันจะเสริมกันทำให้เราไปได้เร็วขึ้นเพราะนั้นสิ่งที่ถูกต้องที่น่าจะต้องทำตอนนี้คือทำความเข้าใจให้ถูกให้ได้ว่าเราจะทำทำไมแล้วมีผลยังไงแล้ววิธีการปฏิบัติเนี่ยทำสติให้สังเกตตัวเราไว้สังเกตก็เป็นการตั้งรบระวังนะสังเกตกายกับวาจานั่นแหละที่อาตมาจะกล่าวเสมอที่หลวงพ่อสนองให้ไว้แล้วว่าบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติได้ใช่ไหมศีล เป็นตัวสติก็คือศีล นี่คือการดำรงระหว่างกายกับวาจา แล้วก็ใช้จิตที่มีสติมาดำรงระหว่างก็ฝึกสติเห็นไหมและบนพื้นฐานของศีลด้วยงั้นถ้าเราทำนี้ไว้เป็นประจำสม่ำเสมอเนี่ยต่อไปคิดก่อนพูด
คิดก่อนทำเพราะเราสำรวมระวังไว้มันถึงได้เกิดอสภาวะนี้ขึ้นมามันจะคิดก่อนพูดแล้วก็จะคิดก่อนที่จะทำอะไรอันเนี้ยจะเริ่มมีผลนะนี่เราพอเราคิดว่าต้องทำสมาธิเนี่ยจิตมันจะไปหวังผลจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเห็นไอ้นี่เห็นไอ้นั่นเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้เห็นไหมหรือว่าบางทีไปอ่านหนังสือมาอีกในตำราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำเร็จแล้วเราเอาตัวสำเร็จแล้วเอามาทำมันจะทำยังไงดีอ่ะใช่ไหมเนี่ยสมมติว่าไอ้นี่มันจบมาแล้วมันต้องอะไรเป็นตัวนี้แล้วแล้วเราจะมาทำเป็นในตัวนี้อีกเราจะทำไงอ่ะก็มันเป็นแล้วมันจะต้องกลับไปที่ตัวลงมือทำว่าก่อนจะเป็นในตัวนี้มันมาจากอะไรมันประกอบไปด้วยอะไรชิ้นส่วนที่มาทำเนี่ยแล้วเราก็ไปหาพวกนั้นมาแล้วก็ทำขึ้นมาจนมันเกิดตรงนี้นั่นมันถึงจะถึงจุดที่เรียกว่าปริยัติเพราะฉะนั้นเราอ่านหนังสืออ่านตำรากันแล้วเราจะสับสนตรงนี้แหละจะเข้าใจไม่ค่อยถูกเพราะมันเป็นตัวที่จบแล้วแล้วก็เรียงไว้แต่เวลาทำงานจริงๆด้วยสภาวะจริงมันไม่เรียงตามนั้นแค่มายกตัวอย่างง่ายๆก็ได้ ถ้าขันธ์ห้ามันอาจจะละเอียดสักหน่อยรูปใช่ไหมที่เห็นเป็นรูปเวทนาความรู้สึกสุขเฉยใช่ไหมสัญญาความจำได้ไหมรู้สังขารปรุงแต่งแล้วก็วิญญาณคือผู้รู้สมมติว่าเราเห็น เอายมเห็นไมโครโฟนอะไรทำหน้าที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรทำหน้าที่เนี่ยเห็นไมโครโฟนเนี่ยฮะรูปอันที่หนึ่งแต่เราเห็นรูปใช่ไหมใครทำหน้าที่ในตัวเราเนี่ยรูปคืออายตนะภายนอกผู้ที่เห็นก็คือต้องใช้ตาเห็นเลยถูกป่ะตาต้องเห็นใช่ไหมกลายเป็นตาคืออะไรจักษุวิญญาณนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวสุดท้ายมาทำหน้าที่เห็นในตัวที่หนึ่งเห็นไหมฮะมันไม่ได้เรียงเลยแล้วพอเห็นแล้วเป็นไงรู้สึกก็เลยทำงานต่อเวทนาสัญญาสังขารสัญญาเพราะมันจำได้ก็เรียกไมโครโฟนเราเคยจำได้ใช่ไหมมันก็จะรู้เลยอันนี้ไมโครโฟนแล้วพอเห็นปุ๊บมันก็จะมีตัวไหนทำตอนนี้เวทนาเกิดเวทนาจะมีความรู้สึกชอบก็เป็นสุขเวทนาไม่ชอบก็ทุกขเวทนาแต่เฉยๆก็เป็นอุเบกขาใช่ไหมพอเวทนาเกิดมันก็เกิดอะไรเกิดชอบอาจจะชอบปุ๊บไอตัวสังขารถึงจะทำงานตัวสุดท้ายมันสลับไปสลับมากันเห็นปะไม่ได้เรียงตามที่เขาเรียงไว้ในตำราเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเรียงตามนี้เราก็จะไม่เข้าใจมันจะสับสนเลยจะดูไม่ออกแต่ถ้าเราฝึกไปเนี่ยสภาวะที่เราพิจารณาไปเนี่ยมันจะค่อยๆปรากฏให้เราเห็นเองอยู่ก็ปรากฏขึ้นมาชัดขึ้นมาเองได้ว่าอ๋ออันนี้ทำหน้าที่อะไรแล้วเราพอมารู้หน้าที่ตรงนี้เราจะเห็นว่าสภาวะมันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าอะไรทั้งหมดมันเป็นแค่เพียงสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเกิดขึ้นดับไปหมุนเวียนไปเรื่อยเลยเพียงแต่เราไปยึดมันเอาไว้นี่ไงเนี่ยอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นแบบนี้แหละจึงเป็นตัวทุกข์ทำให้เราเกิดทุกข์ใจไม่สบายใจเศร้าหมองใจอึดอัดกัดเคืองใจขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากเริ่มตรงนี้เท่านั้นเองอายตนะที่กระทบนี่ไงเพราะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราไม่รู้แล้วก็ไม่เข้าใจสิ่งที่ไม่รู้เนี่ยมี8อย่างอวิชชาเนี่ยจะทำไงเราจะรู้ตรงนี้ได้ล่ะอันที่หนึ่งท่านบอกว่าไม่รู้ว่าอดีตชาติเราเป็นอะไรใครรู้มั้งใครรู้ว่าอดีตเป็นอะไรไม่รู้เนาะนี่คืออวิชชาอันที่หนึ่งสองจุดเชื่อมต่อระหว่างอดีตชาติกับปัจจุบันชาติเนี่ยเราเข้ามาในท้องแม่เรายังไงไม่มีใครรู้อีกเนาะพระพุทธเจ้ารู้ใช่ไหมเป็นช้างมาเดินวนประมาณดาอันที่สามคืออนาคตชาติหน้าจะไปเป็นอะไรใครรู้ยังรู้ไหมไปเป็นอะไรเอ้าเห็นบอกจะไปเป็นเทวดาไม่เอาแล้วเหรอเปลี่ยนใจแล้วฮะก็น่าเปลี่ยนใจเหมือนกันนะถ้าไปรู้ความจริงว่าเวลาเทวดาเขาจะหมดอายุเขาจะต้องตายจากเทวดาเนี่ยเขาอยากจะเป็นอะไรเขาจะให้พรกันนะเวลาเทวดาจะหมดอายุเขาจะบอกว่าให้ไปเกิดเป็นมนุษย์นะนี่พรเทวดาเขาบอกมนุษย์เนี่ยมีร่างกายที่สามารถพิจารณาได้มันเห็นทั้งสุขทั้งทุกข์แล้วก็รู้ความจริงของกายเราไ
ตัวนี้จะทำให้จิตเราเนี่ยมันเกิดพัฒนาขึ้นมาความจริงเห็นชัดขึ้นมาได้เพราะนั้นบารมีต้องสร้างในโลกมนุษย์นี้เท่านั้นตะกี้นี่ฟังหลวงพ่ออยู่ใช่ไหมที่บนทรงไทยท่านบอกว่าพระเจมีใบใช่ไหมก็มานั่งในที่พับนั่งหน้าตักของพระราชบิดาพระราชบิดาก็กำลังลงโทษนักโทษพอดีขณะคำสั่งลงโทษปุ๊บเนี่ยป้องเกิดปุ๊บขึ้นมามันระลึกชาติได้ตอนนั้นอ๋ออดีตเราเคยเป็นพระมหากษัตริย์มาแล้วเราก็สั่งแบบพระราชบิดาสั่งตอนนี้แหละก็ฆ่าเข้าไปแล้วในที่สุดก็ต้องไปตกนรกอีกนานมากเลยไม่รู้กี่หมื่นปีแล้วก็เข็ดเลยกลัวตั้งแต่นั้นแหละถ้าเรารู้สึกกลัวอย่างนั้นได้แล้วก็ไม่กล้าโกรธหรอกถ้าเราสามารถที่จะเห็นเราจะมีความรู้สึกกลัวนรกได้ขนาดอย่างนี้นะรับรองว่าเราไม่กล้าโกรธเลยเราจะรู้ว่าโกรธทีมันก็ลงนรกทีบันทึกไว้เรียบร้อยสุวรรณนั่นจดบัญชีใช่ป่ะเอาจริงๆมันลงไปเลยแต่ก่อนนี้เขาเรียกอะไรนะใครดูไม่พอมาจุฬาทันป่ะไม่รู้ทันเนาะสุวรรณนั่นจดบัญชีใช่ไหมเราก็บันทึกจดผิดบ้างเปล่าวะใช่ไหมมาสมัยนี้ไม่ต้องสงสัยนะโยมก็ไม่ต้องจดแล้วเปลี่ยนก็ส่งทางไลน์กดชึบไปถึงอะไรขึ้นเลยใช่ป่ะแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะไม่ได้โกหกด้วยถ้าสะสมไว้เยอะแล้วก็จบเลยดังนั้นปฏิบัติธรรมเนี่ยทำยังไงให้ความโกรธมันหายไปไปดูให้ความโกรธหายนี่ถือว่าใช้ได้แล้วปิดนรกแล้วไม่ต้องไปแน่นอนง่ายไหมไม่ยากหรอกถ้าทำสติทำผู้อุปการะให้เกิดขึ้นเท่านั้นสติสัมปชัญญะนี่แหละเป็นอุปการะแล้วเราเกิดอะไรมันจะเกิดเมตตาขึ้นมาถ้าเราฝึกตัวนี้อยู่บ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดความเมตตามันจะเกิดจิตมันจะอ่อนโยนมันจะเกิดความเย็นขึ้นในจิตความสงบความเย็นมันเกิดขึ้นมาบ้างทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะค่อยๆเกิดโยมเราอย่าไปหวังอะไรก็แล้วกันเราทำไปเรื่อยๆเป็นหน้าที่ก็คิดซะว่าทำสติมันก็ดีกว่าไม่ได้ทำเนาะเพราะว่าคนที่ถ้าสติมันอ่อนกำลังเกิดอะไรขึ้นอ่ะ ขี้ลืมเดี๋ยวต่อไปต้องลืมใช่ไหมแน่ๆลืมสติเห็นป่ะขี้หลงเอ๊ะฐานข่าวยังทำไว้นี่ยังนี่หลงสติใช่ไหมแล้วถ้าโกรธอ่ะขาดสติเราคิดมากจนโอ้โหซึมเศร้าเลยหนักเข้าหนักเข้าบ้าเสียสติโยมเห็นไหมถ้าเราไม่ฝึกมันจะเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าเราฝึกสตินี่แหละผลไอ้พวกนี้จะไม่เป็นหรอกความจำจะดีความหลงจะไม่มีแล้วก็ความโกรธจะค่อยๆหายไปเพราะจิตมันจะเกิดเมตตาเกิดเย็นขึ้นมานี่ไงสติที่มีมากเนี่ยมันทำให้ไม่ขาดสติไงไม่ไปหลงในอารมณ์เห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะค่อยๆพัฒนาไม่ใช่อยู่ๆปุ๊บๆมันจะทำแล้วได้เลยนะมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นถ้าเราเข้าไปตรงในจุดที่เราเคยทำมาแต่อดีตปุ๊บเนี่ยมันจะเข้ามาให้เห็นผลทำให้เรารู้สึกเอ๊ะแปลกอัศจรรย์เกิดเหมือนกันเนี่ยก็เรียกบุญญาฤทธิ์ฤทธิ์ที่เกิดจากตรงนี้มันเป็นบุญนะเพราะนั้นอิทธิฤทธิ์ไม่ต้องไปเอาหรอกมันมีแพ้มีชนะมันมีเสื่อมแต่บุญญาฤทธิ์ไม่เสื่อมก็ทำบุญฤทธิ์อย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวยังจะเห็นบุญญาฤทธิ์ยอดบุญอยู่ที่ไหนสติสัมปชัญญะอีกนี่คือผู้ประกาศมากที่สุดในโลกเลยเนี่ยบุญสูงสุดเป็นยอดบุญเพราะว่าสติเป็นมหากุศลจิตกุศลแปลว่าอะไรกุศลแปลว่าฉลาดใช่ไหมฉลาดไหมกุศลแปลแสงสว่างนะเพราะนั้นกุศลแปลว่าฉลาดแต่อวิชชาแปลว่าโง่ใช่ไหมพอมืดยอมสังเกตดูแล้วจะเห็นความจริงง่ายๆเลย เพราะนั้นมหากุศลแปลอะไรมหาฉลาดโอ้โหฉลาดมากเพราะสติที่มีเนี่ยมันจะเกิดปัญญามันจะถึงจะฉลาดมากอย่างนั้น นั่นเป็นอย่างนั้นจริงโยมฝึกไปเราสังเกตดูเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกสติไม่มีเสียเลยนะมีแต่ได้ก็ได้น่าลงทุนใช่ป่ะแล้วก็เป็นทุนสำรองเราอย่างดีมากที่สุดเลยที่จะทำอย่างอื่นแล้วมันจะค่อยๆเข้าใจไปเองเรื่องสมาธินี่เดี๋ยวจะเป็นเองโดยที่ไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปคิดหรอก
ทำสติในสัมปชัญญะไว้บ่อยๆเนี่ยบ่อยเข้าบ่อยเข้าคล้ายๆว่าถ้าตรงนี้เราจะเห็นว่าไม่ต้องมาเสียเวลาไม่ต้องมานั่งอย่างเดียวใช่ไหมตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งเราหลับทำได้ตลอดเลยแค่รู้ตัวเราเท่านั้นเองพอเราเริ่มรู้ตัวเรามากเข้ามากเข้าเนี่ยมันจะไม่ไปรู้ข้างนอกแล้วเห็นไหมพอไม่ไปรู้ข้างนอกนี่ไม่ใช่ผ่านแล้วถ้าจิตส่งออกไปเป็นผ่านหมดเลยไปหาเรื่องก็หมดถ้าเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องชอบเรื่องไม่ชอบมันอยู่แค่เรื่องอย่างเงี้ย แต่ถ้าจิตอยู่ที่กายล่ะเป็นมรรคเป็นสงบเป็นสุขเย็นง่ายๆตรงนี้เองก็มันละตัวสมุทัยไม่รู้ตัวสมุทัยคือจิตส่งออกเป็นสมุทัยแต่ถ้าจิตอยู่ที่กายเป็นมรรคนี่คือสติสัมปชัญญะเป็นมรรคไหมมรรคมีองค์8ก็คือสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่มีโอกาสละมากตรงนี้เพราะนั้นศีลเนี่ยมันมีอยู่ในเรื่องนี้อยู่แล้วโดยปกติของจิตมนุษย์เนี่ยไม่ต้องการผิดศีลหรอกจริงๆฆ่าสัตว์ในศีล5เนี่ยก็หมายถึงสัตว์ใหญ่ฆ่ามนุษย์ด้วยซ้ำซึ่งจริงๆเดิมทีนะแต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวประกอบมันก็มีผลไม่ใช่ไม่มีมันเป็นชีวิตเหมือนกันแต่ว่าก็แล้วแต่ไงจำนวนมูลว่าฆ่าวัวตัวหนึ่งกับฆ่าปลาได้กี่ตัวเป็นร้อยๆหลายร้อยเนาะถึงจะเปรียบเทียบเราจะได้ตัวแต่ถ้านับเป็นวิญญาณล่ะมันก็หลายวิญญาณแตกต่างกันแต่นี้ว่าเกิดมาเขาเกิดมาใช้กรรมเพราะนั้นกรรมที่จำแนกออกไปได้หลายอย่างพระเจ้าเกิดเป็นโพธิสัตว์เกิดเป็นสัตว์ต่างๆไม่ได้เกิดเป็นแมลงไม่เกิดเป็นสัตว์เล็กเลยสังเกตให้ดีเพราะนั้นสัตว์เล็กเนี่ยเป็นสัตว์ที่ใช้กรรมเยอะหน่อยเหมือนกับว่าเพิ่งออกขึ้นมาจากนรกก็มีเพิ่งจะออกมาจากเปรตก็มีมาเป็นสัตว์เดรัจฉานชนิดนี้เล็กๆก่อนงั้นสัตว์ใหญ่เป็นฉลาดใช่ไหมช้างนี่ใหญ่ที่สุดก็เป็นสัตว์ที่ฉลาด เราลองค่อยๆสังเกตนะค่อยสังเกตไปเรื่อยๆเราจะค่อยเริ่มเข้าใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราลองสังเกตตัวเราไว้บ่อยเมื่อเราสังเกตตัวเราบ่อยเข้าจิตจะเริ่มไม่ออกไปข้างนอกไม่ไปสังเกตใครแล้วถ้ามันบ่อยเคยชินไปเรื่อยๆนะมันรู้แต่มันไม่ทำอะไรเอาก็เรื่องของเขารู้ก็เรื่องของเขาเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขามันจะเริ่มเข้ามาอย่างนี้แต่ถ้าจิตเราเป็นธรรมชาติที่เป็นอยู่ปกติถ้าไม่ได้มาฝึกสติกับธรรมชาติยาวไว้เนี่ยมันก็จะออกไปเรื่อยอะไรนิดเลยเนี่ยก็แป๊บๆยิ่งคนชอบประเภทชอบนินทาว่าร้ายคนอื่นนะขี้โกรธขี้โมโหเนี่ยพวกนี้จะจิตจะเร็วมากเร็วในทางที่หาเรื่อง ยอมสังเกตด้วยมันเป็นกันจริงอะไรนี่อะไรปั๊บแล้วแป๊บแล้วแป๊บแป๊บอยู่เรื่อยเลยนะแล้วลองสังเกตดิเพราะนั้นจำข่าวตรงนี้ดีๆแต่เราจะใช้คำว่าสังเกตบ่อยเพราะนั้นการปฏิบัติโยมใช้สังเกตตัวเราสังเกตนั่นแหละสติสัมปชัญญะคำว่าสังเกตนั่นแหละใช่ไหมสังเกตคือรู้ใช่ไหมสังเกตแล้วก็รู้ใช่ไหมสังเกตที่ไหนสังเกตที่กายเราสัมปชัญญะก็รู้กายนี่ไงทำผู้รู้เกิดสังเกตไปบ่อยบางทีนั่งเหม่อก็อย่าเหม่อให้มันลอยนั่งเหม่อแต่เอาจิตมาที่ตัวลองดูนั่งเหม่อแต่เอาจิตมาเดี๋ยวโยมสงบไม่รู้ตัวหยุดคิดไปเฉยกันละ แต่โยมกับตรงข้ามโยมมันนั่งเอาละเอาไงให้มันนิ่งวะให้มันว่างวะก็ บอกอย่างนี้จะเอาดูลมดูไปดูมาเหนื่อยพุทโธพุทโธเหนื่อยจังไม่ไหวไว้วิธีไหนมีอีกว่ามันก็คิดหาวิธีอยู่กันแหละแล้วเจอแม่ยมก็ค้นหาแบบนี้ทุกวันนั่งมาเลยอยู่กับคนพอคิดไปขึ้นมาแล้วเขาหยุดคิดจะหลับ มันเข้าสมาธินะตอนจะหลับคณิกะนิดหนึ่งช่วงคณิกมันจะเกิดสภาวะนี้พอเราทำไปมันจะเจอภาวะก็เรียกว่าผวังตกผวังวุบมันจะรู้สึกวุบถ้าสติเรามีกำลังปุ๊บมันจะตรงเป้งโปร่งโล่งเบาสบายหยุดคิดนั่นแหละเป็นสมาธิแต่ถ้าสติเราอ่อนกำลังเมื่อไหร่พอเวลาไปถึงตรงนี้มันตกผวังวุบมันก็หลับชึบหลับเลยดังนั้นก่อนจะหลับทุกคนมีสมาธิทุกคนเลยถ้าลองคิดสักเรื่องในตอนนั้นรับรองว่านอนไม่หลับใช่ไหมนอนไม่หลับเพราะสาเหตุนั้นฮะภาวนาเป็นยังไงภาวนาคือการพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาพัฒนายังไงก็ได้การให้มีสติให้มากไงสติยิ่งมากเท่าไหร่ปัญญาก็มากเท่านั้น
เห็นไหมจิตก็จะดีขึ้นเท่านั้นพัฒนาจิตมากๆพัฒนาสติมากๆอยู่ในมรรคมีองค์8ท่านบอกควรให้เจริญขึ้นก็คือเจริญสตินี่แหละสติเนี่ยจะตัวเป็นตัวประกอบเป็นตัวเรียกปัญญามาใช้ปัญญาเปรียบเสมือนมีเงินล่ะสติเป็นผู้ใช้ถ้าใช้เงินไม่มีสติเป็นไงเรียบร้อยใช่ไหมไปทางที่ไม่ถูกด้วยแต่ถ้าใช้มีสติก็จะรู้ใช่ไหมนั้นปัญญาตัวนี้จะมีปัญญาฉลาดมากแต่ถ้าเขาขาดสติเมื่อไหร่เขาก็โกงเนียนมาก ใช่ป่ะพวกที่มีสติไม่มีไม่มีแต่ว่าจิตมันอยู่ในความอยากมากไงตัวนี้จะเป็นตัวกั้นความอยากและไม่อยากนี่แหละมันเป็นเหตุของทุกข์มันเป็นตัวสมุทัยมันซ้อนก็อยู่นิดเดียวมันบังๆกันไปกันมาอยู่แค่นี้โยมถ้าแอบดูตัวเราไว้เราสังเกตแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆเห็นมันจะพัฒนาขึ้นไปเองทำไปทำไปนะจิตมันจะเริ่มเย็นขึ้นมาพัฒนามันจะพัฒนาความเมตตาให้เกิดขึ้นและเมตตาตัวนี้พอสะสมมากๆขึ้นในกายในจิตเราแล้วเนี่ยมันจะไปฆ่าความโกรธของเราได้ความโกรธพอมันร้อนแต่เมตตามันเป็นความเย็นมันมากๆๆเท่าไหร่เนี่ยความเย็นก็ไปทำลายตัวนี้ได้เลยในที่สุดแล้วมันหายโกรธไม่รู้ตัวหรอกถ้าโยมฝึกสติไปเรื่อยๆจะรู้สึกเลยความขุ่นมัวความอะไรต่างๆของเราเนี่ยมันค่อยๆคลายไปเองถ้าสังเกตอย่างนี้นะอาตมาว่าอย่างเงี้ยไม่ใช่สิ่งที่มีค่าเลยที่เราจะได้ในชีวิตเราจะต้องไปเห็นนรกสวรรค์ไปเห็นทำไมไปเห็นแล้วก็ไปต่อไม่ได้นะเพราะว่าถ้าไม่ละความเห็นปัญญาก็ไม่เกิดแล้วเมื่อไหร่นั่งมันก็ไปเที่ยวอยู่นี่แหละนั่งเมื่อไหร่มาถึงตรงนี้ปุ๊บอาไปแล้วยมได้สมาธิแค่ไปเที่ยวสวรรค์ไปเที่ยวนรกเท่านั้นเองมันก็ไปเที่ยวเรื่อยเลยแล้วก็ติดยึดแต่เนี้ยวิปัสสนายึดมันถึงก็วนอยู่แถวเนี้ยเดินต่อไปไม่ได้แต่ถ้าละความเห็นตรงนี้ได้มันจะเดินไปได้อีกก็เดินไปก็ไปเจออีกเจอแสงสว่างเจอโอภาสแสงสว่างหลากหลายมากมายก็ จะเป็นหลงตรงนี้อีกเพราะขณะที่เห็นแสงสว่างนะบางท่านก็อาจจะเจออาจจะได้ของบางอย่างข้างนอกเป็นพระพุทธรูปบ้างเป็นพระบรมสารีริกธาตุบ้างอะไรพวกนี้ก็จะมาอันนี้จิตเข้าสู่สภาวะนั้นพลังนี้ก็ดึงดูดให้เกิดตรงนี้ได้เหมือนกันเรื่องนี้มันละเอียดมากเกินกว่าที่จะบรรยายให้เข้าใจจริงๆเพราะนั้นถ้าโยมตามไปแล้วปัจจตังเป็นเฉพาะตนเราจะรู้ได้ไม่ต้องวิตกหรอกว่าจะต้องไปรู้เหมือนใครเพราะเราไม่เหมือนใครเลยใช่ไหมเรามีคนเดียวในโลกไม่เหมือนใครไม่ต้องไปเปรียบเทียบเราจะรู้อย่างนี้ท่านนึกอย่างนี้ได้นะมันไม่ใช่จะหญิงอาตมาพูดอาตมาบอกไม่เหมือนใครหรอกในโลกอาตมานี่คนเดียวไม่มีใครเหมือนเลยใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่เขาตั้งใจทํามากเลยแล้วก็ทําด้วยความรักด้วยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นไม่มีทางเหมือนหรอกทําลองได้อาจจะคล้ายได้แต่ไม่เหมือนยังไงก็ไม่เหมือนคู่แฝดยังไม่เหมือนเลยนั่นนี่คือกรรมที่จำแนกสัตว์ให้แตกต่างกันแบบนี้กรรมก็ไม่เท่าตั้งแต่ความคิดคำพูดการกระทำมันเป็นกรรมลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปเปรียบเทียบเมื่อเรารู้งี้ว่าเราไม่เหมือนใครเราก็ไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเขาจะดีก็อนุโมทนาเขาไม่ดีก็เฉยอุเบกขาถ้าทำงี้ได้เราจะเริ่มสบายใจขึ้นเองง่ายๆในการที่จะทำจิตให้สบายๆต้องเอาพรหมวิหาร4มาใช้ก็ได้เป็นตัวภาวนามาพัฒนาจิตด้วยพรหมวิหาร4ก็ได้ใช่ไหมเห็นคนอื่นก็รู้สึกแต่ตอนนี้ทั้งนั้นมันมาเห็นทุกข์ตัวเราก่อนมาเห็นปุ๊บก็ไปเห็นคนอื่นก็ทุกข์เหมือนกันเนาะก็น่าสงสารสงสารก็คิดจะช่วยเหลือก็กรุณาลงมือช่วยแล้วช่วยเขาได้ก็ดีใจด้วยนะที่ช่วยแล้วสำเร็จเราก็มีความสุขนะช่วยได้เป็นบุญแล้วแต่ถ้าช่วยแล้วก็ทำไม่ได้อย่าไปโกรธเขาถ้าทำไม่ได้โกรธโอ้โหกูสาช่วยแล้วเนี่ยมึงไม่ช่วยตัวเองเลยใช่ไหมมันโกรธเลยนะในที่สุดแล้วเราต้องอุเบกขาว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคำนี้จะเกิดอุเบกขาขึ้นได้อย่างที่บอกแล้วว่าเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นผู้ให้ผล ทำกรรมใดก็จะได้ผลอย่างนั้นดีก็ตามชั่วก็ตามก็จะได้รับผลของกรรมที่ได้กล่าวขึ้นข้างต้นนั่นแหละมันก็จะเป็นตัวเนี้ยพอเรามารู้ตัวนี้แล้วเราก็ไม่รู้จะเปรียบเทียบอะไร
มันแข่งขันโดยที่เราแข่งของการจะพูดไงล่ะสมัยพูดเสมอว่าโลกอยู่ด้วยการมีสังคมเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมไงเริ่มจากสังคมครอบครัวสังคมหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดสังคมประเทศเนี่ยเพราะฉะนั้นการยอมรับในสังคมเนี่ยมันเป็นตัวนี้มันก็เกิดอาการต่างๆที่เราจะทำให้มันขึ้นไปเพื่อให้เกิดการยอมรับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากมันก็พัฒนามันก็คือปรับไปเรื่อยอยู่สังคมโรงเรียนแล้วก็ไปอีกแบบสังคมที่ทำงานแล้วก็ไปอีกแบบมันก็ปรับไปเรื่อยอย่างเงี้ยแล้วก็ไปตามอารมณ์ส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นอารมณ์ไปหมดแล้วพออารมณ์พอมีมากๆเข้าตอนนี้สติไม่ค่อยอยู่ปัญญาก็ไม่ค่อยมามันก็จะเกิดแต่อารมณ์แล้วตอนเนี้ยมีอะไรก็ไปทางอารมณ์ไปหมดเลยแล้วเราก็ไม่รู้ตัวหรอกบางทีรู้มั่งไม่รู้มั่งแล้วถ้ามีสติแล้วต่อไปเนี่ยมันจะเป็นใช้ปัญญาแล้วเกิดอะไรขึ้นมันจะไม่ใช้อารมณ์แล้วเราจะมีปัญญาขึ้นมาสติเนี่ยตัวมีปัญญาเลยแหละเพราะนั้นทำไปแล้วเราจะเห็นว่าปัญญาที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ที่จะไปรู้อะไรทั้งนั้นนะมันเริ่มค่อยๆรู้ขึ้นมาอย่างที่มากล่าวค่ะความรู้คือรู้เริ่มต้นรู้จักเริ่มรู้จักใช่ไหมมาสวดมนต์มาดูมานี่ฟังธรรมบ้างก็รู้สึกรู้จักแล้วก็จำได้ที่ฟังนี่จำได้ไหม จำไม่ได้ ใช่ไหมจำได้จำไม่ได้รู้จักแต่รู้ยังไม่จำแล้วก็จำจะก็ลงมือทำพอจำได้บ้างไม่ได้บ้างก็ลงมือทำพอลงมือทำก็เริ่มรู้จริงทุกข์จริงๆเป็นอย่างนี้สุขจริงๆเป็นอย่างนี้อาเฉยๆเป็นอย่างนี้ก็เริ่มรู้จริงในสุดรู้แจ้งนี่ตัวนี้ไงตัวรู้นี่แหละมันจะรู้ละเอียดเข้าไปจนกระทั่งมันแจ้งขึ้นมาได้แล้วเราก็ค่อยๆขัดเกลาไปเรื่อยๆนี่ไงเพราะว่ากิเลสที่มันหนาเนี่ยมันเกาะเราทุกวันความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันมีทุกวันมันเกิดจากอายตนะนี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วเกิดยินดียินร้ายชอบไม่ชอบถ้าชอบก็เป็นโลภอยากได้เป็นกิเลสถ้าไม่ชอบล่ะก็โกรธมันอีกก็เป็นกิเลสถ้าชอบแล้วได้มาแล้วก็กลัวจะหลุดลอยไปอีกก็หลงก็เป็นกิเลสเห็นไหมหนามากเลยนะโปอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันพอกไปเลยเลยในที่สุดแล้วเราก็จะมาขัดมันออกได้เนี่ยโอ้โหใช้เวลาแล้วคราบฝังแน่นเนี่ยมันใช้ธรรมดาขัดไม่ค่อยออกดังนั้นที่วัดสังฆทานก็เลยมีระบบเนี่ยที่โยมทำนี่แหละเขาเรียกว่าใช้กดสะกดใบขัดทุดงกวัดทุดงกวัดก็ขัดเกลามากขึ้นทุดงกวัดมี13ข้อโยมมาที่นี่ได้หลายข้อเหมือนกันนะนั่งฉันอาสนะเดียวเห็นไหมอาสนะเดียวนี่ก็มีที่มาที่ไปยาวเหมือนกันเป็นของกันอินเดียเขาอินเดียเขาจะมีสองมือเช้าตั้งแต่อรุณขึ้นจนถึงเที่ยงเขาเรียกมือเช้าหลังจากเที่ยงไปแล้วจนตลอดทั้งคืนเลยจนอรุณขึ้นอีกครั้งหนึ่งเขาเรียกมือสายเพราะนั้นมือเช้าตั้งแต่อรุณขึ้นไปถึงเที่ยงโยมจะกินกี่ครั้งก็มือเดียวเห็นไหมมันจะเล่ห์ป่ะไม่เขาเรียกเขาอย่างนั้นนี่คือธรรมชาติที่เขาเรียกกินมื้อเช้าไปกี่ครั้งอย่างนี้เขามีเพราะฉะนั้นกี่ครั้งก็แล้วแต่อย่างมื้อเดียวดังนั้นพระเจ้าเลยบัญญัติว่าอะไรฉันอาสนะเดียวคือนั่งครั้งเดียวถึงจะเป็นอันเดียวจริงๆเห็นไหมเอกาเลยนั่งครั้งเดียวนี่เป็นตัวโด่งที่ขัดมากขึ้นเพราะฉะนั้นในศีลที่มีเนี่ยทั้งศีลแปดก็ตามเนี่ยตั้งแต่อรุณขึ้นจนยันเที่ยงเนี่ยโยมจะรับประทานกี่ครั้งก็ไม่ผิดศีลเลยไม่ผิดเลยฉันได้ตลอดแต่ถ้ามาอยู่วัดสังฆทานผิดทุดงขวัตหมู่คณะคือเขาทำกันเป็นส่วนรวมอย่างนี้ไงเท่านั้นเองแต่โยมก็ได้ในสงฆ์ของทุดงขวัตไปแล้วแล้วก็ใช้ผ้าสามผืนหรือเปล่านุ่งผืนหนึ่งใช่ไหมผ้าห่มผืนหนึ่งแล้วก็สบายก็สามผืนก็จะรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นยังไงไม่ต้องไปเลือกเยอะใช่ไหมเช้ามาก็ไม่ไปเสียเวลาไปเลือกหยุดจุดอยู่ก็มีอยู่แค่จุดนี้พอดีแล้วก็อยู่ป่าเป็นวัดท่านก็ทำให้เป็นป่าเพื่อเราจะได้มาศึกษาธรรมชาติของความเป็นธรรมชาติจริงๆก็จะได้รักธรรมชาติก็จะไม่ทำลายธรรมชาติแล้วก็อยู่โคนไม้เป็นวัดโยมไปอยู่โคนต้นไม้มันก็ได้แขวนกดนอนที่นู่นก็ได้ทุดงขวัตเหมือนกันแล้วที่ทำอยู่ในสัจจิกังคทุดงคือถือลี่บท3ยืนเดินนั่งไม่นอนเป็นวัดวันหนึ่งคืนหนึ่งก็มีอานิสงส์มากนี่ข้อสุดท้ายจะทำยากหน่อยแต่ตัวนี้เป็นการกระทำเพื่อจะให้รู้ว่า
ไอ้นิวรณ์ตัวถิ่นมิทะง่วงเหงาหอนนอนเป็นยังไงสติเท่านั้นที่จะทำให้รู้ตรงนี้ได้งั้นเราต้องทำสติให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆการอยู่เนี่ยคือว่าเทคนิคคือพยายามไม่คุยได้จะดีจะอยู่กับตัวเองให้ได้มากจิตจะไม่ค่อยออกถ้าไม่พูดแล้วจิตมันจะเข้ามารู้แล้วเราจะทำให้เราเข้าใจไอ้ตัวง่วงได้บางทีมันทรมานมากเหมือนกันแต่เราก็กำหนดไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะพอทนอยู่เหมือนกันนะ บางทีมันจนง่วงเต็มที่เลยโยมอยู่มันข้ามความง่วงฟึบมันหายมันปิดทิ้งเลยเหมือนไม่เคยง่วงมาก่อนเลยมันเป็นเรื่องอัศจรรย์เหมือนกันแล้วก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยง่วงเหงาหอนนอนต่อไปจะเป็นคนขยันแล้วตอนนี้ถ้าข้ามตรงนี้ได้นะบางทีมันก็ไม่ง่วงแต่มันเมื่อยหลังปวดเมื่อยหมดเลยเขาห้ามมาหลังแตะไงกติกาคือห้ามมาหลังแตะเวลานั่งห้ามไปพิงข้างขวาพิงเสาถ้าจะนั่งพิงเสาให้หันหน้าเข้าไปหาเสาซะถ้ามันงุบมันก็ชนเสาเป้งแต่เชื่อแม่ทีเดียวจิตนี่สุดยอดมากขนาดหลับตานะโยมมันโดนทีเดียวเนี่ยพอทีต่อไปมันก็มาโหแวบซ้ายบ้างขวาบ้างไม่โดนนะไม่น่าเชื่อถ้าหันหน้าเข้าไปหาน่ะจะทำให้สติเราตื่นขึ้นมาไม่งั้นเดี๋ยวโป่งแน่จะเท้าหลังแล้วก็แป๊บเดียวเลยเนี่ยถ้ามันเกิดบางทีมันเมื่อยมันปวดเนี่ยเดี๋ยวพักหลังเดียวนะขอพักขอพักปุ๊บแตะปุ๊บหลับปั๊บมันแตะปุ๊บหลับปั๊บจริงหลับเลยหายไปเลยงั้นก็ให้ยืนบ้างเดินบ้างก็มานั่งบ้างก็แล้วแต่เพราะนั่งนานๆก็เป็นทุกข์ก็ไม่ไหวหรอกแต่ถ้าบางคนเขาก็มีนั่งข้ามลมก็แล้วแต่อันนั้นแล้วแต่อุตโลบายแต่ละท่านไปหมดเวลาเลยพูดไม่จบเลยแต่ว่าเปิดหัวไว้กว้างไปหน่อยก็เลยมีเรื่องมันเยอะเลยพูดไม่จบเดี๋ยว ใครมีอะไรสงสัยถามตอนนี้หรือให้ถามได้ก็ใช่สูตรอันนั้นน่าจะไม่ทันเลยเวลาก็แล้วเดี๋ยวก็หาเขาขอรับชั้นอาจารย์ท่านมา เดี๋ยวฟังท่านเพิ่งกลับมาจากท่านเป็นพระธรรมทูตหายไปนานพอกลับมาแล้วที่ไม่รู้โยมคงเคยได้ยินเนาะอาจารย์ทองคำใครเคยได้ยินไหมเดี๋ยวก็เจอหน้าท่านท่านคงมีเรื่องเล่าเยอะไปต่างประเทศมาไม่รู้ไปอยู่ประเทศไหนไม่มีใครถามอะไรนะสงสัยได้ไหมพอเข้าใจเนาะที่พูดหรือไม่เข้าใจอะเข้าใจก็ไม่ว่าไม่พอใจก็ไม่ว่าหนูไม่เหลวจังเลยน่ารักพอบอกปุ๊บทำเลยเนาะเอาสูตรหลวงพ่อหลวงปู่สังวาลนะเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าดีเลย ทำตรงนั้นได้ดีก็เดี๋ยวไว้วันหลังค่อยบอกสูตรนั้นก็แล้วกันปกติธรรมะจะบอกทุกครั้งเพื่อให้ไปทำกันง่ายตื่นมาก็กราบพระห้าครั้งอย่างที่ว่านี่แหละแล้วก็นโมสามจบแล้วก็ไตรสรณคมพุทธังธัมมังสังฆังอานังฉามิทุติยัมปิตติยัมปิแล้วก็ข้าพเจ้าขอสมาทานศีล5แค่นี้ได้ศีลแล้วแล้วก็หยิบตังมาบาทหนึ่งแล้วก็อธิษฐานเลยนิพพานปัจจโยโหตุแค่นี้ เป็นปัจจัยเพื่อการพ้นทุกข์ไม่ขออะไรนี่ก็เรียกว่าปรมัตถทานทำแค่บาทเดียวนี้อันนี้สูงมากมายเลยเพราะเป็นปัจจัยที่จะไปพระนิพพานเพราะเส้นทางนี้เราพอเดินผ่านไปเนี่ยอาหารพอยังมีเสบียงพอยังนี่ก็คือเสบียงที่จะไปเลี้ยงเราที่จะเดินทางไปไม่ได้ขออย่างอื่นถูกไหมนี่คือการสละออกจริงๆไม่ใช่สละเพื่อจะต้องขอจะประคุณขอให้สวยขอให้รวยขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งอันนี้ก็เรียกว่าค้ากำไรเกินควรพุทธพาณิชย์ตัวจริงเลยใช่ไหมเสร็จแล้วพอตังหยอดไปแล้วเราก็นั่ง ยังนั่งอยู่กับที่ใช่ไหมก็นึกตั้งแต่หัวไปเท้าด้านหลังแล้วก็ขึ้นมาด้านข้างก็ลงไปก็ขึ้นมาด้านหน้าก็ลงไปก็ขึ้นมาเห็นรูปแล้วแล้วก็หายใจเข้าปอดไป3รอบ1แล้วก็ออกทางปาก1รอบออกทางปาก2รอบเข้าทางจมูกออกทางปากยาวๆเงียบๆไปเรื่อยๆแล้วก็หายใจเข้าท้อง3รอบนี่พอเข้าปอดแล้วว่าเข้าท้องไม่ท้องไม่เข้านะหายใจออกก่อนก็ได้อาจารย์มาจะสอนวิธีคือใช้เป่าลมไอ้นี่เอานิ้วเป็นเซนเซอร์แล้วก็เป่านิ้วเป่าไปเรื่อย
จะรู้ว่าท้องมันแฟบไปเรื่อยๆสังเกตท้องเนี่ยจนมันทนไม่ได้แล้วก็หยุดนิดนึงแล้วก็หายใจเข้าทางจมูกทีนี้จะเห็นท้องมันพองแล้วลองสังเกตดูแล้วก็เป่าใหม่มันก็แฟบไปใหม่ต้องหายใจเข้าใหม่3รอบก็พอเริ่มต้นโยมทำแค่นี้ไม่น่าเชื่ออยู่ๆบางทีหยุดคิดไปเฉยๆเป็นสมาธิเฉยเลยเพราะจิตมันอยู่ดีแล้วมันเห็นชัดในสภาวะชัดมากนี่ตื่นขึ้นมาเราได้แล้วจะโยมก็แผ่เมตตาที่สูงสุดไม่ได้เลยตื่นมาได้ไรกราบพระ5ครั้งก็บูชาบุคคลที่ควรบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์เป็นมงคลอันสูงสุดในมงคลละสุดเลยใช่ไหมนโม3จบเป็นอะไรนอบน้อมเป็นพรพรนั้นประเสริฐย่อมบังเกิดแก่บุคคลประเภทไหนตักทานผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการชนิดแลนี่ได้พรแล้วใช่ไหมนโมนี่ก็ได้แล้วก็ได้บุญด้วยบุญจากการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นบุญกิยาวัตถุ10 1ในนั้นแล้วก็นโม3จบใช่ไหมเสร็จแล้วเราเข้าถึงไตรสารคมนี่คือการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีที่ถูกต้องการเข้าถึงไตรสารคมคือพุทธังสรณังคัจฉามิมีพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งที่ระลึกเท่านี้เองแต่แล้วเราก็ข้าพเจ้าสมาทานศีล5นี่ก็เรียกว่าวิรัติด้วยตัวเองเป็นสมถะวิรัติอันนี้สูงมากกว่ารับจากพระอีก1ชั้นเพราะเรามีเจตนาเองทำเองเราเข้าใจแล้วไงว่าศีลมีอะไรบ้างใช่ไหมเราไม่อยากให้ใครฆ่าเราเราก็ไม่ไปฆ่าเขานั่นแหละศีลไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ห้ามอะไรเลยเพียงแต่เราไม่ชอบก็ไม่ต้องทำไม่ชอบให้ใครทำอะไรกับเราเราก็ไม่ทำอย่างนั้นแล้วมันจะเริ่มปฏิบัติแบบนี้ออกไปเองดังนั้นพอเข้าถึงตรงนี้ได้แล้วก็สมาทานศีลแล้วเราก็ตังมา1บาทศีลแล้วเราก็ให้ทานเห็นไหมมีศีลก่อนด้วยแล้วก็ให้ทานแล้วเราทำเป็นประจำเนี่ยเราสามารถทำทานทุกวันเลยเป็นนิจกรรมเป็นนิจศีลโยมจะเปลี่ยนนิสัยจะเปลี่ยนใหม่จะเปลี่ยนรูปแบบแล้วจะเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ถ้าทำตรงนี้ได้ทุกวันเป็นประจำนะเช้าครั้งเย็นครั้งถ้า2ครั้งนี้ถือว่าได้แล้วเห็นไหมแล้วก็ได้ภาวนาครบเลยทานศีลภาวนามงคลบุญพรครบเลยดีไหมใช้เวลาไม่ถึง15นาทีตื่นขึ้นมาทุกคนบอกไม่ทันหรอกอาจารย์ตื่นแล้วมันรีบผมไม่เป็นไรเอาตอนก่อนนอนก็ได้ทำก่อนนอนจนเคยชินแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูที่ตอนเช้าเรารีบตอนไหนตัวว่าตื่นมาที่5แล้วรีบเลยใช่ไหมเราก็ปลุกในกาสักที4:45พอตื่นมาแล้วก็ชิวๆ ก็ทำของเราไปเรื่อยๆก่อนแต่สบายพอที5ปุ๊บเราก็รีบเลยจะได้ไหมเพราะไม่รีบตอนที่5ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก่อนที่5ไม่รีบแล้วก็ตื่นมาทำซะหน่อยตรงนี้เป็นสิ่งที่ควรจะทำไว้สำหรับเรานะชีวิตเรามันสั้นนักแต่สำคัญนักแก้ไขได้เพราะนั้นสิ่งนี้ที่สะสมไว้เนี่ยวันละ15นาทีเนี่ยรางวัลชีวิตและไม่เสียทีที่เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเรียกว่าไม่เสียชาติเกิดแล้วแค่นี้เองโยมสั้นแล้วง่ายแล้วก็ทำจนมันกระทั่งมันเป็นนิสัยได้เมื่อไหร่เดี๋ยวไอ้เรื่องจะสวดมนต์จะอะไรมันทำต่อมันเองเห็นไหมจากวันละบาทเดี๋ยวก็เพิ่มไปเองแหละมันจะขึ้นมันเองนะเราเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนน้อยๆ1บาทคือจุดเริ่มต้นนะไม่มีบาทก็ไม่มีร้อยไม่มีล้านใช่ไหมมันต้องเริ่มจากตรงนั้นแหละแล้วก็จุดเริ่มต้นของเราเช่นเดียวกันนั่นแหละก็ขอให้เอาลองไปใช้ดูใช้เป็นประจำสม่ำเสมอแค่นี้แหละโยมไม่ต้องไปทำสมาธิให้เกิดห่อเหินเดินอากาศหรอกตรงนี้สุดยอดกว่าเยอะเลยทำแค่นี้โยมได้ครบเลยเนาะโอเคงั้นก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวอาจารย์ท่านมาเลยเวลาสุดท้ายแล้ว สุดท้ายก็ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักรักษาคุ้มครองญาติโยมทุกท่านให้เป็นผู้มี มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและความชีวิตความเป็นอยู่ทางโลกและทางธรรมให้รู้มีสติมีสมาธิมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมถึงตึงมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญตัปปทุกตัปปโศกตัปปโรคตัปปไปตัปปเคราะห์ตัวนอกตัปปเคราะห์ตัวในเสน่ห์จะไหลวิวันจะเยตัปปาทานังตัปปาลาภังพระวันตุเมรักกันตุตุรักกันตุสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมเจริญพร